السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهموافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحيناللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين اللهم آمين ขอความสุขความสันติความจำเริญความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบแด่ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้ผมได้มาพบปะนะกับท่านพี่น้องนะครับในวันนี้ก็เป็นโครงการดีๆนะครับของทางมัสยิดที่มีการจัดบรรยายประจำแต่ละเดือนนะครับก็ตอนครูอับดุลลอฮ์แจ้งผมมาเนี่ยพอบอกวันจันทร์ปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องสะดุ้งละนะเพราะว่ามาแถวนี้เนี่ยวันจันทร์ด้วยนะฮะโอ้โหรถมันติดมหาการมากเลยนะครับนะก็ต้องเผื่อไว้เนี่ย2ชั่วโมงอ่ะนะกรุงเทพไอ้ตรงนี้ยังกรุงเทพอยู่ใช่มั้ยกรุงเทพนะแต่ฝั่งนู้นอะไรสมุทรปราการโอเคกรุงเทพกับกรุงเทพเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องเดินทางเผื่อไว้2ชั่วโมงนะก็เป็นธรรมดานะครับชีวิตดีๆในกรุงเทพนะเมืองหลวงของเรานะครับวันนี้เนี่ยนะครับหัวข้อนะที่ผมรับอามานะมานะครับที่จะมาพูดคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราว เกี่ยวกับหัวข้อนะครับบริหารอีมานนะบำรุงหัวใจหัวข้อนี้เนี่ยมันก็มีคีย์เวิร์ดก็คือว่าคำว่าอีมานคำว่าอีมานเนี่ยพอเวลาเราบอกว่าบริหารอีมานคือเราได้ยินเรื่องของการบริหารอะไรบ้างครับเราบริหารร่างกายใช่ไหมฮะเรามีเรื่องของการพูดถึงการออกกำลังกายการบริหารร่างกายนะทีนี้มันก็มีคำถามว่าและอีมานของเราเนี่ยเราจะต้องมีการทำนุบำรุงจะต้องมีการบริหารจะต้องมีการดูแลหรือไม่แล้วก็อย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เรามาพูดคุยกันนะครับส่วนหนึ่งที่เราตั้งใจที่จะมาพูดก็คือเรื่องราวของธรรมชาติของคนเราสภาพของจิตใจมันเป็นอย่างไรทำไมเราถึงต้องเรียนรู้จักตัวเองรู้จักจิตใจตัวเองนะเมื่อเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราก็จะรู้ถึงปัญหาแล้วก็หาทางแก้ได้นะว่าจิตใจคนเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วเราก็จะได้หาวิธีการในการบริหารแล้วก็นำไปสู่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเราก็จะได้แก้ปัญหาได้นะครับอันนั้นก็คือโจทย์ใหญ่ๆนะที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมเริ่มต้นด้วยกับเนื้อหาจากอุลามะท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าท่านอิหม่ามอิบนุลเจาซีรอฮิมะฮุลลออิหม่ามอิบนุลเจาซีเนี่ยพวกเราอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินมั้ยฮะอิบนุลเจาซีท่านอิหม่ามอิบนุลเจาซีเนี่ยเป็นอุลามะที่ไม่ใช่มัซฮับเรามัซฮับฮัมบะลีนะมัซฮับฮัมบะลีแล้วก็มีตำราอยู่เล่มนึงครับเป็นตำราที่ดีมากก็คือตำราที่ชื่อว่าไซดุลคอติรนะไซดุลคอติรไซดุลคอติรเนี่ยคอนเซปต์ของการเขียน
หนังสือเล่มนี้หรือตำราเล่มนี้เนี่ยก็คือว่าท่านอิบนุลเจาซีเนี่ยท่านมีความคิดหลากหลายต่อเหตุการณ์ต่างๆพอเวลาเห็นผู้คนพอเวลาเห็นปัญหาพอเวลาได้อ่านตำราพอเวลาอ่านกุรอานพอเวลาพินิจพิเคราะห์คิดอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีความคิดพังผูออกมาแล้วก็พอเวลาความคิดพังผูออกมาเนี่ยท่านก็ต้องการที่จะไม่ให้มันสูญเปล่าไปท่านก็จะเก็บรวบรวมความคิดที่มันอะไรครับมันงอกเงยขึ้นมาเนี่ยลงมาในตำราแล้วก็จะได้บันทึกเอาไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้อ่านได้ศึกษากันนะครับท่านอิมามอิบนุลเจาซีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับท่านกล่าวไว้ในตำราซอยดุลคอติสเนี่ยท่านบอกงี้ครับ เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะจิตใจของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็จะลิงก์กับเรื่องของการบริหารอีหม่านเรื่องของจิตใจท่านอิบนุลเจาซีบอกนะครับบอกว่ากอดยะริดุอินดะสะมาอิลมะวาอิซลิสซามิอิยะกอดะท่านบอกนะครับบอกว่าพอเวลาเราได้ยินมะวาอิซพอเวลาเราฟังมะวาอิซฟังข้อคิดฟังคุตบะฟังบรรยายฟังนะซีฮัตพอเวลาเราฟังเนี่ยคนฟังเนี่ยจะเกิดลักษณะของความยะกอซอคือมันมีความตื่นตัวมันมีความตื่นตัวต่อเนื้อหาพูดง่ายๆก็คือว่าไฟมันลุกโชนมันโดนบิ้วมานะครับไม่ว่าจะคุตบะไม่ว่าจะบรรยายไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่พอเวลาเราฟังแล้วเรารู้สึกอินเป็นไหมครับเราอินณเวลานั้นเนี่ยอารมณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นแต่ไฟดันฟอสลาอันมัจลิสิดิกรีอาดาจิลกัสวะจวลกัฟละแต่ท่านก็สังเกตว่าพอเวลาสถานการณ์คลี่คลายลงคือพอเวลาหมดคุตบาไปแล้วหรือหมดบรรยายไปแล้วหรือหมดการเรียนการสอนกลับไปอยู่บ้านกลับไปทำงานกลับไปใช้ชีวิตของแต่ละคนท่านอิมามอิบนุลเจาซีบอกว่ามันมีความหยาบแข็งกระด้างเกิดขึ้นในจิตใจความหลงลืมเกิดขึ้นหมายถึงว่าสภาวะก่อนที่จะเข้ามาสู่การฟังคุตบะก่อนที่จะเข้ามาสู่การฟังนะซีฮะก่อนที่จะเข้ามาสู่บทเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรพอเวลาเข้ามาสู่บทเรียนมันรู้สึกฮึกเหิมมันรู้สึกอินจากการฟังพอเวลากลับไปบ้านไอ้ความอินไอ้ความฮึกเหิมหายไปกลับไปอยู่สภาวะเดิมก่อนที่จะมาฟังซึ่งคนเราเป็นแบบนี้เมื่อมันอินมันก็โอ้โหมีไฟอยากจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้แต่พอเวลากลับไปบ้านสักพักเดียวหายพอเวลาเป็นแบบนี้เนี่ยอิบนุลเจาซีบอกว่าฟาตะดับบัรตุสซะบะบะฟีซาลิกะฉันพินิจพยายามพิเคราะห์เพื่อที่จะหาสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันเป็นอะไรซึ่งมันเป็นกันทุกคนนะเราหมายเหตุไว้ก่อนว่าความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันมีกันทุกคนแล้วมันเป็นกันทุกคนอิบนุลเจาซีบอกว่าฟาอารอฟตูฮูแล้วก็ได้รู้ว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรซุมมะรออัยตุนนาสยะตะฟาวะยะตะฟาวะตูนฟีซาลิกะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็มีสภาวะแบบนี้เนี่ยต่างกันไปคือบางคนรู้สึกว่าความหยาบความแข็งกระด้างของจิตใจเนี่ยมันกลับมาอยู่ในระดับเดิมเลยก่อนที่จะฟังแง่คิดก่อนจะฟังคุตบะก่อนจะอะไรเนี่ยนะมันเคยแข็งยังไงก็กลับไปแข็งแบบเดิมแต่บางคนก็รู้สึกว่าฟังแล้วนะมันก็ดีขึ้นกลับต่อให้กลับไปบ้านต่อให้มันจะมีความแข็งกระด้างบ้างแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าก่อนที่จะมาฟังบรรยายก่อนที่จะมาฟังคุตบะอิบนุลเจาซีบอกสภาพของคนไม่เท่ากันฟัลฮาละตุลอัมมะตุอันนัลกัลบะลายะกูนุอะลาศิฟะติฮิมินัลยะกอซะติอินดะสะมาอิลมะวอิซะติวะบะอ์ดะฮาลิซะบะบัยน
เขาบอกว่าที่สถานะทางใจเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ตื่นตัวแล้วก็มันไม่อินเหมือนเดิมเนี่ยมันมีอยู่2สาเหตุด้วยกันนะให้พี่น้องฟังดีๆนะครับมีอยู่2สาเหตุด้วยกันและท่านลองตรองดูว่ามันเป็นแบบนี้ไหมนะท่านเป็นแบบนี้หรือเปล่าสาเหตุที่1อันนัลมาวาอิซกัสซิยาตเขาบอกว่าข้อคิดต่างๆที่เราได้รับฟังมาเนี่ยไม่ว่าจะคุตบะห์ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายเนี่ยมันเหมือนการลงแท้นะนึกถึงแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นมีดเป็นไม้เป็นอะไรนะครับแต่ก่อนแท้ฟาดเขาบอกว่าตอนที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยข้อคิดต่างๆเนี่ยแล้วอินเนี่ยเหมือนโดนแซ่ฟาดยังไงอ่ะลาตุลิมูบะดังกีดออีฮามันไม่ได้สร้างความเจ็บปวดมากนักเมื่อระยะเวลามันล่วงเลยไปแล้วหมายความว่าถามว่าเวลาที่มันเจ็บที่สุดตอนที่โดนแซ่ฟาดเนี่ยคือก่อนโดนแซ่หรือระหว่างที่โดนแซ่หรือหลังจากที่โดนแซ่ถามว่าอันไหนมันเจ็บมากที่สุดระหว่างที่โดนแซ่ถูกไหมระหว่างที่โดนเคี่ยนมันเจ็บมากที่สุดซึ่งเขาบอกว่าไอตอนที่เจ็บมากที่สุดนั่นแหละมันเปรียบเทียบเหมือนกับว่าตอนเราฟังคุตบะห์ฟังบรรยายแล้วมันอินก็เพราะว่ากำลังเอาแส้ฟาดลงไปมันก็รู้สึกมากมันอินมากแต่พอเวลายกแส้ออกไปแล้วนะกลับไปบ้านทาอยู่ทายาผ่านไปวันสองวันแล้วถามว่ามันเจ็บเหมือนเดิมไหมล่ะมันไม่เจ็บแล้วเหมือนเดิมความเจ็บมันคลายลงมันอาจจะมีแผลมันอาจจะระบมนะมันอาจจะฝากรอยอะไรไว้แต่มันจะค่อยๆฟื้นฟูถูกไหมร่างกายเรามันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าณเวลาที่มันโดนแส้เนี่ยมันก็จะรู้สึกเยอะพอเวลาเราฟังเนี่ยมันก็จะรู้สึกอินเยอะณตอนนี้เนี่ยคืออินละแต่ว่าพอเวลากลับไปบ้านมันก็จะเริ่มคลายนะอิบนุลเจาซีกำลังบอกว่าถ้าท่านเป็นแบบนี้ท่านไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับไม่ได้ผิดปกติอะไรซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลามาอยู่กับนบีแล้วนบีสอนอินนะอินมากแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับเอาสวรรค์นรกเนี่ยมาตั้งข้างหน้าเลยเนี่ยความอินเนี่ยนะครับแต่ว่าพอเวลากลับไปบ้านเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนกับตอนอยู่กับนบีเขาคิดนะทำไมไม่เหมือนอยู่กับตอนอยู่กับนบีแล้วก็มันเป็นอย่างนี้หลายครั้งพอเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยซอฮาบะห์บางคนก็รู้สึกว่าไม่ไว้ใจตัวเองก็เลยไปร้องทุกข์กับนบีบอกว่านบีเนี่ยฉันเนี่ยมันเป็นมูนาฟิกแน่เลยเป็นมูนาฟิกแน่เลยถามว่านบีถามว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าก็พอเวลาฉันอยู่กับท่านเนี่ยฉันอินมากฉันรู้สึกว่ามันเข้าถึงอีหม่านมันฟังแล้วมันได้แล้วมันอยากจะอามันอยากความกลัวก็มาความหวังก็มีอยากจะเข้าสวรรค์กลัวนรกกลัวอัลเลาะห์อะไรต่างๆนานามาหมดเลยความรู้สึกมันอินหมดเลยแต่ว่าพอเวลากลับไปบ้านมันไม่เป็นแบบนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันเนี่ยมูนาฟิกแน่ๆเลยนบีนะนบีก็บอกก็สอนในลักษณะแบบนี้แหละครับนะและอิหม่ามอิบนุลเจาซีเนี่ยก็ย่อยตรงนั้นมาแล้วก็บอกว่าเปรียบเทียบให้เราฟังว่ามันเหมือนกับการลงแส้นี่แหละนะณเวลาลงตรงนั้นรู้สึกเยอะเขาบอกว่าวะอีลามุฮาวักตะวุกูอิฮาตอนที่มันเจ็บมากที่สุดคือตอนที่แส้เนี่ยมันกระทบบนผิวหนังเราเพราะว่าผิวหนังเรามันรับความรู้สึกมันมีเซลล์ประสาทพอมันมีวัตถุมากระทบปุ๊บมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นพอวัตถุมันยกออกไปแล้วความเจ็บปวดยังคงมีแต่จะทยอยหายคนเราเป็นแบบนั้นซอฮาบะห์เป็นแบบนี้ไหมก็เป็นแบบนี้แหละครับ
เพราะฉะนั้นพอเวลาเรามองเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันปกติสามัญทั่วๆไปเลยที่คนเขาก็เป็นกันซอฮาบะห์เขาก็เป็นกันนะครับทีนี้มันมีสาเหตุที่สองอิบนุลเจาซีบอกว่าวัซซานีอันฮาลาตะซะมาอิลมะวาอิดยะกูนุลอินซานฟีฮามูซาฮัลอิลลาقد تخلى بجسمه وفكره عن اسباب الدنيا สาเหตุที่2นะที่เราไม่รู้สึกอินแบบเดิมเนี่ยก็เพราะว่าณเวลาที่เรากำลังฟังอยู่เนี่ยเหมือนกับณตอนนี้เนี่ยสภาพของเราคือมุซะฮิลิลละก็คือปัญหาความอะไรความคิดความฟุ้งซ่านใดๆต่างๆนานาเนี่ยมันกระเจิงออกไปคือเราพยายามที่จะเพ่งสมาธิมาที่เนื้อหานะเนื้อหาไม่ว่าจะคุตบะห์ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายการสอนหนังสืออะไรก็แล้วแต่ก็จะคัลลาบิจิสมีฮีเหมือนกับวางร่างกายเอาไว้นะวางร่างกายเอาไว้แล้วก็วาฟิกรีฮิอันอัสบาบิดดุนยาแล้วก็ความคิดความอ่านทั้งหมดเนี่ยแยกออกมาจากดุนยาและความยุ่งเหยิงเรื่องการงานเรื่องครอบครัวเรื่องปัญหานะลูกมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะก็วางไว้แล้วก็เอาสติเอาสมาธิเอามาตั้งเอามากองตรงหน้าแล้วก็มีสมาธิกับมันพอมีสมาธิกับมันนั่นหมายถึงว่าเนื้อหาเรารับเต็มๆวะอันซอจาบิฮุดูริกัลบิฮีแล้วก็นิ่งเงียบตั้งใจฟังมีสมาธิกับมันฟะอิซาอาดะอิลัชชะวากิลอิจตะซะบะตฮูบิอาฟาติฮาแต่ว่าพอเวลาเรากลับไปสู่โลกของความเป็นจริงกลับไปสู่ชีวิตแบบเดิมๆมันก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกอะไรถูกเรียกคืนกลับมาปัญหาที่เขาที่เราเคยวางเอาไว้มันก็กลับมาเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องที่บ้านนะเรื่องที่ทำงานเรื่องอะไรต่างๆนานากลับมาใหม่พอกลับมาใหม่ก็เริ่มรู้สึกว่ายุ่งเหมือนเดิมละนะมันก็เลยทำให้สภาพจิตใจเนี่ยมันถูกรื้อฟื้นกลับมาเป็นแบบเดิมนะครับฟะไกฟะยะซิฮุอันยะกูนะกะมากานอิบนุลเจาซีบอกว่าแล้วจะให้มันเป็นแบบเดิมได้อย่างไรเล่าเห็นไหมฮะจะให้มันเป็นแบบเดิมหมายถึงว่าจะให้มันเป็นแบบที่ตอนเราวางปัญหาแล้วเราก็พุ่งสมาธิมาที่คำพูดการสอนการเรียนหนังสือเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรเล่าใช่ไหมฮะوهذه حالة تعم الخلق นี่สำคัญเลยอิบนุลเจาซีบอกว่าไอ้สภาพแบบนี้นี่แหละมันเป็นกันทุกคนนั่นแหละนะเป็นเนี่ยมันเป็นกันทุกคนไม่ใช่บางคนส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นแบบนี้ไม่ต้องโทษตัวเองนะแล้วก็ไม่ต้องดูแคลนด้อยค่าตัวเองให้รู้ไว้ว่าเรานี่ก็ปกติเนี่ยแหละนะเพียงแต่อิลลาอันนะอัรบาบะลยักฎอยะตะฟาวะตูนฟีบากออิลอัซรเพียงแต่ว่าคนที่อินแล้วก็รับเนื้อหาจากการเรียนการสอนการฟังคุตบะรับเนื้อหามามากเนี่ยแล้วก็อินมากแล้วก็มีสมาธิกับมันมากเนี่ยมันจะมีสารตกค้างอยู่ไม่เท่ากันมันจะมีสารตกค้างอยู่แสดงว่าไอ้สิ่งที่เรารับมาเนี่ยเมื่อเรามีสมาธิกับมันมากเนี่ยมันก็จะส่งผลว่าหลังจากนี้พอเวลาเรากลับไปสู่โลกของเราเรากลับไปสู่ครอบครัวของเราหน้าที่การงานของเราเนี่ยมันจะมีสารตกค้างอยู่ไม่เท่ากันสารตกค้างที่ว่านี้ก็คือเนื้อหาที่เราไปฟังมาที่เราไปรับมานั่นหมายถึงว่าพอเวลาท่านไปร่ำเรียนหรือว่าไปฟังคุตบะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ท่านต้องมีเลยเนี่ยนะครับก็คือท่านต้องวางปัญหาวางความคิดฟุ้งซ่านต่างๆนานาวางเอาไว้ข้างนอกก่อนเข้าสู่เราเนี่ยวางไว้ข้างนอก
แล้วก็เข้าสู่เราไปนั่นคือสาเหตุที่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาแนะนำเรื่องวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์เนี่ยคือไม่ให้พูดไม่ให้คุยแล้วก็โต๊ะบิลานก็อ่านใช่ไหมคำตักกียะมาอัชรอลมุสลิมีนนะเตือนกันทุกครั้งว่าอย่าพูดอย่าคุยเป็นวันที่มีความสำคัญเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเป็นกุศโลบายของศาสนาอย่างหนึ่งที่ว่าพอเวลาเข้ามาพอเวลาท่านใช้ชีวิตเนี่ยนะอย่างเราโฟกัสที่คุตบะห์วันศุกร์พอเวลาท่านใช้ชีวิตเนี่ย1สัปดาห์อัลเลาะห์ก็จัดปฏิทินเอาไว้ให้1วันว่าจะต้องเข้ามาสู่วงจรของศาสนามารับฟังสิ่งที่ดีมาเติมเต็มนะมาเติมเต็มตนเองมาเติมเต็มอีหม่านตั้งใจฟังไม่พูดไม่คุยนะบ้านเราตรงนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องขีดเส้นใต้ให้หนักๆนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยหลายครั้งพอเวลาเราต่อไมค์ออกมานะข้อเต็มนะอยู่ข้างในแต่ว่าเสียงนะมันออกมาข้างนอกพอออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยไอ้หลายคนในคนบ้านเราหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเข้าไปฟังหรอกอยู่ข้างนอกก็ได้ยินแล้วก็พอเวลาก็มัดแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปละหมาดวันศุกร์ซ้อมไม่ก็ซ้อมเหมือนกันนะได้ไม่ก็ได้เหมือนกันจำนวนได้ไม่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสถานที่อะไรภาพลักษณ์ที่ออกมาเนี่ยการเขาเรียกว่าการตะกี้การเพ่งสมาธิเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับคนที่เข้าไปข้างในไม่เหมือนกับคนที่ประจันหน้าอยู่กับคอเตบแล้วก็จ้องมองคอเตบเพราะนั้นในทางฟิกเนี่ยเขาบอกเอาไว้ทุกเขาล็อกเอาไว้ทุกประตูเลยหมายความว่าคอเตบเป็นผู้ที่เป็นจุดรวมของสายตาใช่ไหมพอเป็นจุดรวมของสายตาคอเตบต้องแต่งตัวดีต้องดูเรียกว่าอะไรฮะดูมีความคูชั่วดูมีภาระหน้าที่ต้องมากกว่าคนอื่นนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกว่ามันสะกดสายตาอยากจะมองภาพเป็นภาพที่น่ามองแล้วก็จะได้เพิ่มสมาธิด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเขาล็อกไว้หมดเลยนะแต่ว่าพอเวลาต่อไมค์ออกซึ่งไม่ได้ห้ามมาต่อไมค์แต่ว่าพอเวลาเสียงมันออกมาข้างนอกเนี่ยไอ้ข้างนอกก็คุยกันแต่ถามว่าท่านไม่เข้าข้างในเนี่ยถ้าถามว่าไม่เข้าข้างในปุ๊บเนี่ยเราจะมีสมาธิไหมอยู่ข้างนอกมันก็คุยกันนะคุยกันไปเรื่อยเลยไอ้คนนั้นคุยอย่างนี้ไอ้คนนี้รินชาไอ้คนนั้นอะไรกันเยอะแยะมากมายก็ไม่มีสมาธิพอไม่มีสมาธิแล้วเนี่ยไอ้ที่เขาบอกตรงนี้แหละว่าไอ้สารตกค้างเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าท่านไม่เข้าไปรับมาเต็มๆหรือบางคนเข้าไปแต่ก็ไม่ได้มีสมาธิไม่ได้ตั้งใจนะใจลอยไปไหนต่อไหนอันนี้ก็ไม่ได้รับมาพอไม่ได้รับมาเนี่ยไอสารตกค้างมันไม่มีแล้วพอเวลาท่านกลับบ้านบางทียังไม่ถึงบ้านด้วยซ้ำไม่มีแล้วไอความอินไอความไฟที่คอเตบเขาอุตส่าห์บิ้วให้ลูกชนเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วยังไม่ได้กลับถึงบ้านเลยบางทีหายหมดแล้วมอดหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อิสลามจัดเอาไว้ให้เนี่ยคือมันเป็นล็อกของมันทางกุศโลบายนี่มีชัดเจนเลยท่านไปใช้ชีวิตอยู่กับดุนยาเขาขอว่าในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเข้ามาฟังโคตบาในซูเราตั้งใจฟัง20นาที15นาที20นาทีท่านเชื่อนะครับว่าท่านรับฟังเนื้อหานะแล้วก็ท่านสรุปอาจจะไม่ต้องเขียนลงกระดาษหรือใครเขียนก็ดีเหมือนกันสรุปไว้สัก3บรรทัดก็ได้3ข้อก็ได้นี่ให้ทริคเอาไว้ว่าไปฟังมาเนี่ยได้อะไรบ้างวันนี้เนี่ยขอสัก3ข้อลิสต์ไว้เลยแล้วก็กลับบ้านไปเนี่ยแม่บ้านนะลูกๆไปสอนไปบอกต่อนะไปสอนไปบอกต่อก็จะได้ประโยชน์กันไอ้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยตอนอินอยู่เนี่ยมันก็จะได้ผ่องถ่ายมาสู่ครอบครัวด้วยนะอันเนี้ยคือฮิกมะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดการใส่ใจไม่ได้เกิดการตั้งใจเนี่ยไอ้ที่รับเข้ามาเนี่ยก็ลอยมาบ้างเข้าหูข้างขวามาไอ้ข้างซ้ายข้างซ้ายก็คุยกันนะ
เดี๋ยววันนี้มึงจะไปกินน้ำชาที่ไหนเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนดีหลังจากนี้พอเวลาอิหม่ามให้สลามจะนัดจะแนะอะไรต่างๆดุนยามาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นพอเวลากลับไปบ้านถ้าไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรจะต้องตระหนักเอาไว้นะครับแล้วท่านอิหม่ามอิบนุลเจาซีเนี่ยบอกว่ายังไงต่อท่านบอกว่าฟะมินฮุมมันยาซิมูบิลาจะรัดดุดบางคนเนี่ยความแน่วแน่พอเวลาอินกับเนื้อหาเนี่ยไม่มีอะไรย่ำดีมินไกริลติฟาตไม่มีวอกแวกซ้ายขวานะรับมาเต็มๆพอกลับไปบ้านก็มีไฟลุกโชนแล้วก็รีบมุ่งตรงสู่อามันนะไม่ผัดวันไม่ประกันพรุ่งไม่อะไรต่ออะไรไฟมาลงอามันเลยนะครับเขาบอกว่าฟาเลาตะวะกะฟะบิฮิมรักบุตตะบิอัตตะบอีละดัจจูกะมากาละฮันซะละอันนัฟซิฮินาฟะกะฮันซะละคนแบบนี้เนี่ยคนที่มีไฟมากเนี่ยพอเวลามันเริ่มอะไรเริ่มมอดลงไปเนี่ยเขาจะตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกับที่เราบอกเมื่อกี้นี้ซึ่งเกิดขึ้นกับซอฮาบะที่ชื่อฮันซอละนะฮันซอละที่เราเล่าสตอรี่ไปเนี่ยว่าไปหานบีแล้วก็ฟังนบีปุ๊บอินแต่พอเวลากลับมาบ้านรู้สึกว่ามันมอดยิ่งเวลาผ่านไปมันมอดนะก็เลยตั้งคำถามว่าเรามูนาฟิกหรือเปล่าเราหน้าไหว้หลังหลอกหรือเปล่าตอนอยู่เป็นอย่างนึงพอกลับบ้านมาเป็นอีกอย่างนึงตรงนี้แหละครับเกิดขึ้นกับบรรดาซอฮาบะแต่นั่นแสดงให้เห็นว่านี่คือคนที่รับมาแบบเต็มๆคนที่มีความรู้สึกแบบนี้แล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองและตรวจสอบตัวเองแบบนี้นั่นคือคนที่รับมาเต็มๆและเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็มีบางคนวามินฮุมอักวามุนยามีลูบิฮิมุตตับอุอิลลอฟลาติอะฮยานะแต่ก็มีบางคนที่โดยมากแล้วเนี่ยเอียงไปทางความหลงลืมไม่สนใจใช้ชีวิตเนี่ยไม่ได้นึกถึงศาสนาไม่ได้นึกถึงคำสอนมากมายนักนะมีอิสลามไหมมีแต่ว่ามันเอียงไปทางไม่นึกถึงมากกว่านะوَيَدْعُهُمْ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمَوَاعِظِ إِلَى الْعَمَلِ أَحْيَانًا ซึ่งข้อคิดต่างๆที่เขาได้รับฟังมาที่เขามารับเอาไปจากบทเรียนการฟังการบรรยายอะไรก็แล้วแต่นั้นมันก็ซึมเข้ามาแล้วก็ได้ชักจูงเขาไปสู่อามันบ้างแต่ว่าสภาพของคนพวกนี้คือฟะฮุมกัสซุนบุลาจามีลูฮารดียะเหมือนกับต้นข้าวสภาพของคนพวกนี้เหมือนกับต้นข้าวคืออะไรอ่ะพอเวลาลมมันพัดมาเนี่ยมันก็โลมาทีหนึ่งนะท่านอยู่แต่ก่อนแถวนี้ก็คงเป็นนากันหมดนะปลูกข้าวนะพอเวลาลมมันพัดมันก็รวงมันก็เอ็นนะแต่พอเวลาลมหายไปมันก็เด้งกลับมาที่เดิมเห็นไหมเด้งกลับมาที่เดิมแสดงว่ามันจะโน้มมันจะเอียงเนี่ยก็ตอนที่ลมเนี่ยมันมากระทํากับมันมาโดนกับมันนะซึ่งนั่นก็คือณเวลาที่ฟังบรรยายฟังเรียนหนังสือใช่มั้ยไฟมามันอินนะแต่พอเวลาหายไปปุ๊บมันก็เด้งกลับมาที่เดิมและเด้งเร็วด้วยนะเด้งเร็วด้วยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดข้อดีของมันก็คือว่าอย่างน้อยมันก็ยังโลตามลมมันไม่ได้แข็งไม่ได้เป็นเสาไฟนะพัดเท่าไหร่ก็ไม่โลเลยนะถ้าเสาไฟโลเราก็ใช่ไหมเราก็ใจไม่ดีเหมือนกันนะอันนี้คือเป็นอะไรเป็นต้นข้าวเป็นรวงข้าวนะพัดมาก็มีการโลแต่บางคนนะว่าอักวามุลลายูอัสติรูฟีฮิมอิลลาบิมิกดารีซามาอีฮีแต่บางคนก็เรื่องข้อคิดเรื่องอะไรไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยยกเว้นแต่ว่าณเวลาที่ฟังเท่านั้นก็มีแบบนี้อีกแสดงว่าคนเราเนี่ยมันมีหลายแบบเลย
แล้วก็สภาพของความแตกต่างถามว่าตัวแปรมันอยู่ตรงไหนตัวแปรมันตรงนี้แหละครับตรงความตั้งใจตั้งใจที่จะรับตั้งใจที่มาจริงๆมันเป็นกระบวนการหมายถึงว่าพอเวลาท่านมาฟังบรรยายหรือท่านมาเรียนหนังสือหรือท่านมาฟังโคตบะเนี่ยผมจะบอกให้ท่านต้องตั้งเจตนาตั้งกาก้าวเท้าออกจากบ้านต้องเป็นแบบนั้นเลยครับเหมือนท่านละหมาดนะครับเหมือนเวลาท่านละหมาดผมมักจะบอกเสมอว่าพอเวลาท่านจะละหมาดเนี่ยท่านมีต้องมีสมาธิตั้งกับตอนอาบน้ำละหมาดตั้งกับตอนอาบน้ำละหมาดไม่ใช่ว่ามันมีสมาธิตอนตักเบสอย่างเดียวนะคุณภาพของการอาบน้ำละหมาดเนี่ยจะส่งผลต่อคุณภาพของการละหมาดด้วยต้องมีสมาธิตั้งแต่ตรงนั้นท่านนบีถึงบอกไงอัสบิกุลวุฎูก็คือให้อาบน้ำละหมาดให้ทั่วคุณภาพของมันเนี่ยนะยังไม่ต้องนับว่าพอเวลาล้างอวัยวะไหนไปแล้วความผิดนะบาปเล็กๆทั้งหลายหลุดออกไปตามอะไรตามน้ำละหมาดที่มันไหลออกจากอวัยวะของเรานะอันนั้นก็คือภาพผลของการอาบน้ำละหมาดนะซึ่งการอาบน้ำละหมาดเนี่ยแน่นอนมันขับไล่ชัยฏอนอันนี้ในตัวด้วยท่านนบีถึงบอกไงพอเวลาโกรธเนี่ยให้ทำไงอาบน้ำละหมาดเพราะว่าชัยฏอนนั้นถูกสร้างมาจากไฟและสิ่งที่จะดับไฟได้ก็คือน้ำเพราะฉะนั้นก็อาบน้ำละหมาดนะเพราะฉะนั้นคุณภาพเนี่ยมันมาตั้งแต่ตอนนั้นครับแล้วก็พอเวลาเดินมามัสยิดเดินมาละหมาดท่านนบีก็บอกว่าให้เดินแล้วก็ให้มีคูชัวและสกีนะให้มีอะไรฮะให้มีความสำรวมนะแล้วก็มีความอะไรครับนอบน้อมในการเดินมาเนี่ยทุกจังหวะของมันนะถูกให้ความสำคัญแล้วก็จะถึงจะมายืนเข้าซอฟแล้วก็ตักเบสนะมันก็จะโลกันต่อมาเรื่อยๆเหมือนกันครับพอเวลาท่านมาฟังบรรยายหรือท่านมาเรียนหนังสือท่านต้องตั้งเจตนาตั้งกะก้าวออกจากบ้านมาเลยว่าฉันจะมาเรียนรู้เรื่องของศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์ตั้งใจแบบนี้เลยแล้วก็พอเวลามาแล้วเนี่ยนะเนียดเนี่ยมันจะคลุมอามันของเราทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยพอเวลาเรามาเนี่ยมันก็อยู่ในบารอกะห์ของความตั้งใจนี้แล้วก็พอเวลามาปุ๊บความตั้งใจสมาธิมันก็จะมีมากขึ้นพอรับไปมากมันก็ตกค้างอยู่ในจิตใจและร่างกายของเรามากเห็นไหมฮะมันก็จะล้อกันไปล้อกันไปตรงนี้นะนั่นก็คือกระบวนการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรามันมีหลายแบบและเมื่อมีหลายแบบนั้นเราควรจะต้องอยู่ในแบบที่มันดีที่สุดนะอิบนุลเจาซีบอกว่าจาวาดิบุตตอบอิลัดดุนยากะซีรอตุนท่านบอกว่าสิ่งที่มันจะโน้มน้าวจิตวิญญาณของเราเนี่ยไปสู่ดุนยาเนี่ยมันมีเยอะคือตัวแปรของมันตัวแปรที่จะดึงความคิดความสนใจของเราเนี่ยมันมีภาคศาสนากับภาคดุนยาใช่ไหมฮะไอ้ส่วนที่มันจะดึงให้เราไปสนใจดุนยาเนี่ยตัวแปรเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับซุมมะฮิยามินดาคิลินและที่ยากกว่านั้นก็คือว่าไอ้ตัวแปรเหล่านี้เนี่ยหลายครั้งมันเป็นตัวแปรภายในเป็นตัวแปรภายในหมายความว่าไงหมายความว่ามันอยู่กับเราตลอดเวลานะเราอ่านกุรอานอัลเลาะห์บอกว่ายังไงฮะซุยยินะลินนาสฮุบบุชชะฮาวาติมินันนิซาอ์วัลบะนีนวัลกะนาตีรุลมุกันตาราติมินัดดะฮับวัลฟิดดะคนเราเนี่ยอัลเลาะห์ประดับประดาจิตวิญญาณของเขาตัวตนนัฟซูของเขามันมีความกระหายมันมีความใคร่อยากในเรื่องอะไรบ้างฮะในเรื่องของสตรี
ในเรื่องของลูกหลานในเรื่องของทรัพย์สมบัติคือมันมีความโน้มเอียงอยู่แล้วด้วยถ้าพูดกันก็คือด้วยกมลสันดานมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนั้นอิบนุลเจาซีถึงบอกว่ามันอยู่ข้างในนะมันอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเมื่อมันอยู่ข้างในเนี่ยมันพร้อมที่จะไปหาดุนยาอยู่แล้วนะด้วยความพร้อมของเราเนี่ยส่วนอาคิเราะห์ล่ะวะซิกรุลอาคิเราะห์อัมรุนคอรีจุนานิตตับอีส่วนเรื่องราวของอาคิเราะห์เนี่ยมันอยู่นอกเหนือนัฟซูมันอยู่นอกเหนือสภาวะจิตใจแล้วก็มันอยู่นอกเหนือกมลสันดานอีกทีนึงคือสันดานของเราเนี่ยอันนี้สันดานนี่ไม่ใช่คำหยาบคายนะครับนะเป็นคำภาษาไทยเลยคือธรรมชาติภายในของเราเนี่ยด้วยสันดานของเราเนี่ยมันโน้มเอียงไปสู่ดุนยาอยู่แล้วนะส่วนอาคิเราะห์ล่ะอาคิเราะห์เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยตัวแปรภายนอกนะไม่ใช่อยู่กับเราตลอดเวลานั่นคือเหตุผลที่เราต้องไปฟังเรื่องนะซีฮะต้องมาคอยเรียนต้องมาหยิบกุรอานมาอ่านใช่ไหมฮะแล้วพอเราไม่อ่านนะถ้าเราไม่อ่านกุรอานแล้วไม่ฟังไม่เรียนหนังสือไม่อะไรต่างๆนั้นนะเมื่อเราอยู่กับตัวเองปุ๊บเมื่ออยู่กับตัวเองปุ๊บมันก็จะดิ่งไปหาดุนยาเสมอนะเพราะว่าดุนยามันอยู่กับกมลสันดานของเราอยู่แล้วนะซุมมะฮิยะมินคอรีจินนะซึ่งเรื่องอาคิเราะห์นั้นตัวแปรที่จะดึงไปหาอาคิเราะห์อยู่ภายนอกทั้งนั้นเลยนั่นคือสาเหตุเพราะนั้นพอเวลาเราเข้าใจกระบวนการเรารู้นะครับว่าไอการที่เรามุ่งไปหาดุนยาเนี่ยเป็นเรื่องปกติสามัญ นะอย่าได้คิดว่าเฮ้ยตัวเองฉันเนี่ยคนบาปเหลือเกินสักพักคิดถึงดุนยาอีกแล้วสักพักคิดเรื่องเงินคิดเรื่องทำมาหากินคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นปกติแต่ว่าไอความปกตินี้เนี่ยมันฝึกแล้วมันดัดได้ที่เขาบอกว่าดัดสันดานเนี่ยนะถามว่ามันดัดได้นะมันดัดได้ด้วยการค่อยๆบริหารหัวใจเราฟังเราเอากุรอานมาอ่านนะครับเรามาพบเจอการเราซีเกตเราอะไรต่างๆนานาพวกเหล่านี้คือใช้ได้หมดนะครับช่วยได้หมดนะวะรุบบะมาซันนะมัลลาอิลมะละฮูอันนะชะวาดิบัลอาคิเราะห์อักวาอิบนุลเจาซีบอกว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่าสิ่งที่มันจะโน้มเอียงเราสิ่งที่มันจะชักจูงเราเข้าสู่อาคิเราะห์เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวแปรที่มีความแข็งแกร่งกว่านะมันน่าจะมีความแข็งแกร่งเพราะมันเป็นเรื่องของอัลเลาะห์มันเป็นเรื่องของตัวฮันมันเป็นเรื่องของอาคิเราะห์มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงของบุคคลเราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์มันน่าจะว่าเป็นสิ่งที่แข็งแรงกว่าที่จะดึงเราแล้วก็ให้เราผูกพันกับอาคิเราะห์มากกว่าที่เราจะผูกพันกับดุนยาอิบนุลเจาซีบอกหลายคนเข้าใจแบบนี้ลิมายัสมาอูมินัลวะอีดฟิลกุรอานวะไลซะกะดาลิกะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นเลยلأن مثل الطبع في ميله إلى الدنيا كالماء الجاري เพราะว่าถ้าให้เปรียบเทียบจิตใจตัวตนกมลสันดานของเราเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับน้ำนะเปรียบได้เหมือนกับน้ำที่ไหล فإنه يطلب الهبوطน้ำเนี่ยมันก็จะไหลจากบนลงล่างเท่านั้นนะน้ำเนี่ยนะครับไหลจากบนลงล่างเท่านั้นหลักการปกติทั่วไปเลยไอ้ที่เขาวิเคราะห์กันอยู่เนี่ยเขาบอกเดี๋ยวน้ำจะท่วมมีมวลน้ำมันคือไหลออกทะเลใช่ไหมมันก็คือบนลงล่างเท่านั้นเลยและก็เป็นหลักปกติของคนที่เรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก็ได้มันก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำเนี่ยบนลงล่างนะครับมันเป็นแบบนั้นเขาบอกนัฟซูของคนเราตัวตนของคนเรามันก็เป็นแบบนี้มันจ้องจะลงข้างล่างอยู่เสมอนั่นแหละนั่นหมายถึงว่าถ้าปล่อยเอาไว้นะถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยไม่ทำอะไรสักอย่าง
มันต้องลงข้างล่างยังไงมันก็ต้องลงใช่ไหมยังไงมันก็ต้องลงเพราะมันเป็นธรรมชาติของน้ำมันเป็นแบบนั้นว่าอินนามารฟะฮูอิลาฟาวกยะฮ์ตาจิลัตตะกัลลุฟแต่การที่จะเอาน้ำขึ้นข้างบนได้เนี่ยมันต้องมีความวิริยะอุตสาหะต้องรองน้ำต้องมีกระบวนการต้องมีอะไรฮะต้องมีเดโวต้องมีปั๊มน้ำใช่ไหมต้องลงทุนนะเอาเครื่องมาดูดขึ้นเอาท่อนะมีท่อพญานาคมีขุดคูมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะผันน้ำไปในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางของมันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักตัวตนของเราเนี่ยว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าถ้าเราไม่ออกแรงถ้าเราไม่ได้ต่อสู้กับมันถ้าเราไม่ได้บังคับมันหรือถ้าเราไม่ได้ลงทุนกับมันเนี่ยมันก็จะไหลลงจากสูงมาต่ำตลอดเวลานั่นคือเหตุผลที่เราต้องหมั่นหยิบกุรอานมาอ่านหมั่นซิกเก็ตหมั่นซอลวาตนะหมั่นทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะบำรุงหัวใจของเราที่ว่านี้นั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอิมามอิบนุลเจาซีได้บอกเอาไว้แล้วก็มันมีหะดีษนะครับมันมีหะดีษจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรอิบนุลอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอ้างถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าอินนัลอีมานลายัคลักฟีเจาฟีอะฮะดิกุมกะมายัคลักอัซซอบفَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้ที่จริงแล้วอีมานเนี่ยมันจะอ่อนแอมันจะเก่ามันจะมีความเก่าเกิดขึ้นเหมือนกับที่เสื้อผ้าของพวกท่านใส่แล้วมันก็จะเริ่มเก่าขึ้นท่านนบีบอกนะครับเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบเหมือนกันเลยไอตอนเสื้อผ้าผลิตมาใหม่ๆนะมันก็อยู่ทรงของมันนะมันมีทรงของมันความขาวความใสของมันใช่ไหมมันได้หมดเลยพอเวลาเราใส่นี่หล่อและสวยแต่ว่าพอเวลาใส่ไปนานๆเดี๋ยวชักย้วยแล้วชักขยายแล้วกินตัวมั่งผ้าไม่ดีมั่งนะได้ลุยมั่งอะไรต่ออะไรมั่งเริ่มเก่าแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนตัวใหม่หรือจะทนใส่ไปก็แล้วแต่ท่านนบีบอกว่าอีมานของคนเราเป็นแบบนั้นครับเป็นแบบนั้นคือถ้าใส่เอาไว้แล้วก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆเก่าลงถ้าไม่ทำอะไรกับมันเห็นไหมนี่เรื่องเดียวกันหมดเลยถ้าไม่ทำอะไรกับมันเราปล่อยมันไม่ได้คุยกันเรื่องศาสนามั่งนะอาทิตย์หนึ่งไม่ได้มาฟังคุตบะเดือนหนึ่งไม่ได้มาเรียนไม่ได้มาฟังนะมันก็จะเริ่มห่างเหินแล้วก็จะเริ่มที่จะดุนยาเนี่ยซึ่งมันอยู่กับเราอยู่แล้วด้วยกมลสันดานเนี่ยมันก็จะชักจูงเราไปในทิศที่มันพร้อมที่จะไหลไปอยู่แล้วอันนั้นก็คือที่เราบอกเพราะฉะนั้นท่านนบีแนะนำว่ายังไงครับให้ขอดุอาฟัสอัลลอฮะตะอาลาอัยยูจัดดิดัลอีมานฟีกุลูบิกุมดังนั้นจงขอดุอาจากอัลลอฮ์ตะอาลาให้อัลลอฮ์เนี่ยทำให้อีมานของเราเนี่ยสดใหม่อยู่เสมอนี่ขอดุอานะครับให้มันสดใหม่อยู่เสมอฟีกูลูบิกุมในจิตใจของพวกเรานะนั้นมันเริ่มมาตั้งแต่จิตใจและอีหม่านก็คือเริ่มมาตั้งแต่จิตใจนะครับแล้วก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบริหารนะเบสิกเลยของการบริหารเรามีบริหารร่างกายนะมีการหมุนไหล่มีการหมุนคอยืดเส้นยืดสายอะไรต่างๆถ้าบริหารอีหม่านบริหารหัวใจอย่างแรกเลยคือการขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้อัลเลาะห์เนี่ย
ให้ความสดใหม่และปรับปรุงจิตใจเราปรับปรุงอีหม่านเราเนี่ยอยู่เสมอขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหะดีษนี้รายงานโดยท่านอิหม่ามอัตตะบะรอนีและนั่นก็คือเหตุผลที่เราเนี่ยขอดุอาท่านอาจจะขอได้จำได้ใช่มั้ยครับว่าอัลลอฮุมมะยามุกัลลิบัลกุลูบได้ดุอานี้กันมั้ยครับยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอาลาดีนิกะโอ้พระผู้ทรงเปลี่ยนนะพลิกไปพลิกมาเรื่องของอะไรเรื่องของหัวใจหัวใจคนเราเนี่ยมันพลิกไปพลิกมานะเดี๋ยวก็จะเข้าหาอาคิเราะห์เดี๋ยวไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะเดินกลับไปหาดุนยานะเดี๋ยวจะคิดเรื่องเงินเดี๋ยวจะไม่คิดเรื่องเงินนะกลับไปกลับมายามุกัลลิบัลกุลูบโอ้พระผู้ที่ทรงพลิกหัวใจไปมาซับบิตกัลบีอาลาดีนิกะขออัลลอฮ์ทรงให้หัวใจของเราเนี่ยมั่นคงอยู่กับเรื่องศาสนาเห็นไหมต้องขอถ้าไม่ขอก็ไปอยู่อย่างนั้นเราถึงบอกว่าต้องออกแรงต้องมีแอคชั่นนะถ้าท่านจะคิดนั่งเหมือนคนเพ้อฝันเหมือนคนเพ้อฝันว่าวันหนึ่งอยากจะรวยอยากจะมีรถอยากจะอย่างนู้นนี่แต่ไม่ทำมาหากินนะไม่ทำมาหากินไม่แอคชั่นไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่สถานะตัวเองไม่ได้ดีขึ้นเหมือนกันในเรื่องของอีมานนะจะมาคิดว่าอัลลอฮ์คงจะให้ฉันอย่างนั้นอย่างนั้นก็คิดไปเรื่อยแหละแต่ว่าสิ่งที่ท่านต้องมีคือขอดุอาแล้วก็ลงมือกระทำนะอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็หลังจากการละหมาดทุกครั้งก็จะมีดุอาที่ท่านนบีสั่งใช้กำชับไว้เหลือเกินอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาดิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนีอิบาดะติกะหะดีษนี้ดุอาเนี่ยนะครับนบีสอนไซนามุอาซบอกว่าขอให้บ่อยเลยหลังจากทุกละหมาดเนี่ยขอต้นนี้นะอัลลอฮุมมะอะอินนีโออัลลอฮ์ขอให้ช่วยเหลือข้าพระองค์ให้ได้1ระลึกถึงอัลลอฮ์นะโออัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์เนี่ยช่วยเหลือเราในการรำลึกถึงพระองค์1วะชุกริกะแล้วก็ให้กตัญญูต่ออัลลอฮ์2แล้วก็3วะฮุสนีอิบาดะฮ์ติกะแล้วก็ได้ให้มีการประกอบอามันอิบาดะฮ์ที่ดีที่สวยงามที่มีคุณภาพขอต่ออัลเลาะห์นะกระทั่งว่าเรื่องเบสิกเห็นมั้ยฮะเรื่องเบสิกที่เราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราก็มากําหนดเองว่าเดี๋ยวเราจะนึกถึงอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะสำนึกในบุญคุณเดี๋ยวเราจะทำอิบาดะห์อย่างมีคุณภาพแต่อัลลอฮ์บอกว่าท่านนบีบอกว่าให้ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ในเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะเราทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้สำเร็จเองไม่ได้ความหมายของคำว่าลาฮาวะวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เนี่ยไม่มีพลังอำนาจไม่มีอะไรนอกจากอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วยก็ไม่สำเร็จต่อให้เรื่องมันดูเหมือนจะอยู่กับเราแต่ไม่ใช่หรอกครับมันไม่ได้อยู่กับมือเรามือเรานี่ก็คือต้องยกแล้วก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็มีหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้บอกว่าอันอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีบอกว่าบาดิรูบิลอะมาลฟิตันกะกิฏออิลไลลิลมุสลิมยุสบิฮุรรอญุลมุมินันวะยุมซีกาฟิรันนบีสอนให้เราเนี่ยว่าให้เร่งรีบในการทำอามันพอเวลามีเวลาว่างมีสุขภาพดีมีเรี่ยวแรงมีกำลังทรัพย์มีกำลังวังชา5อย่างเนี่ยท่านนบีบอกใครมี5อย่างนี้หรือข้อ1ข้อใดให้รีบฉวยโอกาสตรงนี้ท่านนบีบอกว่าให้รีบปฏิบัติอามันพอนึกได้ว่าอยากจะทำแบบนี้มีโอกาสปัจจัยใดๆพร้อมลงมือกระทำดูนาฬิกาปุ๊บ8โมงเฮ้ยดูฮาซะหน่อยไหม
ละหมาดดูฮา8โมงแล้ว2รอกาอ่านเองไปละหมาดเลยพอถ้าแช่เดี๋ยวจะเริ่มมีละเดี๋ยวมาเริ่มเดี๋ยวลูกจะเรียกแล้วเดี๋ยวเมียจะตามแล้วเดี๋ยวจะให้ไปซื้อของแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะตามอะไรต่ออะไรมาแล้วเดี๋ยวงานจะมาถ้ามีโอกาสปุ๊บให้รีบทำท่านนบีบอกว่ามันจะมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่มันจะเต็มไปด้วยฟิตนะแล้วก็คนเราเนี่ยอาจจะตื่นเช้ามาเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาเช้าเนี่ยเป็นมุมินแต่เย็นเนี่ยปฏิเสธไปแล้วฟิตนะในยุคเนี่ยเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยมีอิสลามมีศาสนาให้หลังปุ๊บไม่กี่ชั่วโมงตอนเย็นเป็นกาเฟสไปแล้วความพลิกผันเอายุมซีมุมินันวะยุสบิฮุกาฟิรอนหรือไม่ก็ตกเย็นเป็นมุมินแต่ตื่นเช้ามาไม่ใช่มุมินแล้วเป็นกาเฟสไปแล้วนบีกำลังจะบอกว่ายังไงกำลังจะบอกว่ายุคสุดท้ายเนี่ยความผันผวนมันมีสูงเมื่อความผันผวนมีสูงท่านต้องแอคชั่นสูงมากกว่าเดิมต้องเข้าหาศาสนามากกว่าเดิมต้องอ่านกุรอานมากกว่าเดิมต้องซิกเกตมากกว่าเดิมต้องยึดในหลักศาสนามากกว่าเดิมซึ่งมันไม่แปลกเลยครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยคนที่ยึดมั่นในศาสนานั้นเหมือนกับคนที่กำฐานร้อนๆเอาไว้ท่านนบีบอกใช่ไหมฮะมันเป็นแบบนี้เพราะความผันผวนมันมีเยอะนะครับรอบตัวเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เอื้อต่อเรื่องอีหม่านเรื่องศาสนาเลยนะท่านเปิดทีวีท่านเจออะไรฮะท่านเปิดอินเทอร์เน็ตนะใช้โทรศัพท์มือถือเปิดเข้ามาท่านเจออะไรฮะเจอเรื่องที่มันสนับสนุนเรื่องอีหม่านท่านเข้าไปเจอคลิปอะไรบ้างท่านเจอโพสต์ในโซเชียลมีเดียเจอโพสต์อะไรบ้างเจอข่าวอะไรบ้างรอบตัวเป็นยังไงนะไปเดินตลาดเจออะไรบ้างรอบตัวเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรที่ชักชวนสู่เรื่องราวของอีหม่านเลยแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องอะไรต้องลงทุนลงแรงออกแรงมากท่านนบีจึงบอกว่ายุคสุดท้ายเนี่ยผลและบุญเนี่ยเท่ากับคนยุคแรกๆเนี่ยหลายสิบคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องต่อสู้มากสู้กับบรรยากาศรอบตัวเนี่ยมากเมื่อสู้มากผลและบุญก็ได้มากผลและบุญก็ได้มากนี่คือความผันผวนที่ท่านนบีบอกนบีบอกว่าคนสมัยหลังเนี่ยสุดท้ายเนี่ยยาบีอูดีนะฮูบิอารอซินมินัดดุนยาจะมีคนที่ขายศาสนาโดยแลกกับสิ่งชั่วครั้งชั่วคราวของดุนยายอมที่จะขายศาสนายอมที่จะขายตัวตนนะถามว่าไอ้ที่ได้มาเนี่ยเท่าไหร่นะบางทีเราชั่งน้ำหนักกันดูเนี่ยไม่ได้อะไรไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องว่าเรื่องศาสนาเอาเรื่องว่าเอาเรื่องดุนยาที่เราเห็นชัดๆเนี่ยเพิ่งเลือกตั้งมาเลือกตั้งมาไม่กี่เดือนซื้อเสียงมีไหมมีถามว่ามูลค่าเสียงของเราเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่500 1,000แล้วพอเวลาเขาซื้อเราเนี่ยเราไม่ขายก็ดีแล้วนะแต่คนที่ขายเนี่ยหมายถึงคนที่ขายเนี่ยซื้อมา500 พันหนึ่งเนี่ยถามว่า500 พันหนึ่งในยุคนี้เนี่ยมันอยู่ได้กี่วันข้าวจานละ50วันหนึ่งท่านต้องใช้300อยู่หรือเปล่าวันหนึ่งเนี่ยนะแล้วเขาซื้อท่านเนี่ย500แลกกับอนาคตประเทศ4ปีเนี่ยเราคิดแค่นี้ไม่ต้องมาเรื่องศาสนาอะไรเลยนะเรื่องแค่นี้แต่ถามว่าคนก็ขายกันไหมก็ขายแลกกับอะไรแลกกับ500แลกกับ1,000นึงก็แลกการรับสินบนเงินเล็กๆน้อยๆเอาไหมเอาแลกกับอะไรเงินไม่เท่าไหร่ไม่กี่พันถ
้าโดนจับได้คุกตารางบางทีนายสั่งไอ้นายไม่ได้ติดด้วยไอ้ลูกน้องติดกันนานาวก็เยอะแยะนี่คือสภาพที่มันเกิดขึ้นขายศาสนาเพื่อแลกกับดุนยาเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเราย้อนไปดูสมัยซอฮาบะสมัยซอฮาบะเนี่ยเขาถึงมีการชักชวนกันมาซิกเก็ตชักชวนกันมาซิกเก็ตเพื่ออะไรอะเพื่อบริหารเรื่องราวของอีหม่านเพราะเขารู้ว่าอีหม่านมันเป็นยังไงมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลานะครับท่านมูอาซอิบนุชะบัลนะมีรายงานอ้างถึงท่านว่าท่านพูดกับสหายซึ่งเป็นซอฮาบะหรือเป็นตาบีอีนบอกว่าอิจลิสบินานุมินุซาอะตันชวนกันมาบอกเรามานั่งแล้วก็มาอีหม่านร่วมกันสักช่วงเวลานึงเถอะชวนกันมานั่งด้วยกันมาอะไรมาซิกรุลลอฮ์มาดูอามาอ่านกุรอานมาพูดคุยกันในเรื่องศาสนาคุยกันนี่แหละครับเป็นซิกเกตอย่างหนึ่งไหมเป็นซิกเกตซิกเกตทั่วไปตามสำนวนใช่มีครับซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีนะแต่ซิกเกตอีกแบบนึงก็คือการพูดคุยทั่วๆไปในเรื่องของศาสนาในเรื่องของการชักชวนกันในเรื่องของท่านนบีในเรื่องของซอฮาบะในเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันเกิดประโยชน์กับอีหม่านของเราให้ได้เติมน้ำให้ได้พรวนดินบ้างนะก็เหมือนพืชแหละครับเหมือนพืชปล่อยเอาไว้ไม่ดูไม่แลเดี๋ยวตายแต่ว่าถ้าเราดูแลเสมอเนี่ยมันก็จะได้รับการทำนุบำรุงแล้วมันก็จะเจริญเติบโตถามว่ามันมีอะไรอย่างอื่นที่จะมันทำให้มันแคะแกนมีวัชพืชมีอะไรไม่มีแต่ถ้าเราคอยสอดส่องอยู่ตลอดเวลามันก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับร่องกับรอยได้มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่บรรดาซอฮาบะเนี่ยได้ทำกันครั้งหนึ่งท่านมูอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานซอฮาบะท่านหนึ่งนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านออกมาแล้วก็พบเจอวงซิกเก็ตวงสนทนาในมัสยิดและท่านก็ถามคนวงนั้นท่านก็บอกว่ามาอัชละสะกุมมานั่งทำอะไรกันมานั่งรวมกันเหมือนเรานั่งกันอย่างเงี้ยมานั่งทำอะไรกันเขาก็บอกว่าชะลัสนานัซกุรุลลอฮ์เรานั่งเนี่ยเรากำลังระลึกถึงอัลลอฮ์เรามารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านมูอาวิยะห์ซึ่งเป็นซอฮาบะห์บอกว่าอัลลอฮุมะอัจละซะกุมอิลลาซักยืนยันด้วยอัลลอฮ์ได้ไหมว่าที่มานั่งกันเนี่ยมีเหตุผลแค่นี้ไม่ได้ว่ามาคุยกันเรื่องชาวบ้านไม่ได้ว่ามาคุยกันเรื่องดุนยาแล้วก็เอาซิกเก็ตเข้ามาตามทีหลังไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมมาเนี่ยมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะใช่ไหมก็รู้มาอัชละสนาอิลลาซาก์เขาบอกว่าที่เรามาเนี่ยก็เพื่อการนี้เท่านั้นเลยไม่มีอย่างอื่นไม่มีเหตุผลอื่นท่านมูอาวิยะห์บอกว่าอามาอินนีลัมอัสตะฮลิฟกุมตุฮมะตัลละกุมมูอาวิยะห์บอกว่าที่ถามเนี่ยไม่ได้ว่าจะต่อว่าไม่ได้ว่าจะปรักปรำเรื่องอะไรถามเนี่ยแค่ว่าให้แน่ใจนะเพราะว่าฉันเนี่ยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเนี่ยเคยออกมาเดินออกมาแล้วก็พบเจอคนเนี่ยอะลาฮัลกะตินมินอัศฮาบิมีซอฮาบะห์เนี่ยจับกลุ่มตั้งวงกันอยู่จับกลุ่มนั่งกันอยู่ฟะกอละแล้วนบีก็ถามเหมือนกับที่ฉันถามพวกท่านบอกว่ามานั่งกันทำไมและมูอาวิยะห์เนี่ยเห็นอยู่ในเหตุการณ์นั้นนบีก็ถามว่ามานั่งกันทำไมแล้วซอฮาบะห์ก็บอกว่าเราเนี่ยมานั่งเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์เรามาซิกเก็ตเรามารำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วเราก็มาสรรเสริญขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์เนี่ยให้ได้เราเนี่ยพบพานกับศาสนาอิสลาม
นึกถึงบุญคุณอัลเลาะห์พูดกันตักเตือนกันแล้วก็สำนึกในบุญคุณที่อัลเลาะห์เนี่ยได้ให้ท่านเนี่ยมาเผยแผ่ศาสนาและมาปรากฏตัวแก่เราซอฮาบะห์เนี่ยมาเตือนกันมาบอกกันท่านนบีบอกว่ายังไงฮะท่านนบีบอกว่าวัลลอฮิมาอัชลัสนาอิลลาดามาอามาอินนีลัมอัสตะฮลิฟกุมตุฮมะตันละกุมวะลากินนีอะตานีญิบรีลฟะอัคบะรนีอันนัลลอฮะยุบาฮีบิกุมุลมะลาอิกะห์ท่านนบีบอกว่าฉันไม่ได้ปักปำอะไรพวกท่านเลยที่ถามไม่ได้หาความใดๆเลยแค่จะอยากรู้ว่าทำอะไรกันเพราะว่าญิบรีลเนี่ยมาหาฉันแล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยชมเชยคนกลุ่มนี้พวกท่านเนี่ยที่กำลังนั่งกันแล้วก็จับกลุ่มกันแล้วก็ขอดุอาแล้วก็ซิกรุลลอฮ์อัลลอฮ์ชมเชยพวกท่านญิบรีลมาบอกฉันฉันก็เลยอยากรู้ว่าทำอะไรกันบ้างก็เดินไปหาได้ถามนี่คือบรรดาซอฮาบะห์คือบรรดาซอฮาบะห์แสดงว่าถามว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยนบีบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยทำอะไรกันบ้างอยู่กับนบีเรียนรู้กับนบีแต่พอแยกตัวจากนบีก็มาจับกลุ่มกันแล้วก็ดุอาซิกิรรำลึกถึงบุญคุณของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการจัดมัจลิสหรือว่าการรวมตัวกันจะด้วยเหตุผลใดในทางศาสนาเข้าฮุกมเขาเรียกว่าเป็นฮัลกะตุซิกรคือเป็นวงซิกิรทั้งนั้นไอ้ที่เรามานั่งกันอยู่เนี่ยก็เป็นวงซิกิรอย่างหนึ่งเราถึงบอกไงครับว่าเนียดให้ดีนะท่านเนียดอยากจะมาฟังอยากจะได้เรียนรู้อยากจะได้ทบทวนผมก็ต้องเนียดในการเตือนตัวเองแล้วก็ให้ความรู้นะบอกเตือนต่างๆนานาเนียดให้ดีเพราะนี่คือวงที่ทำการรำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยครับพอเวลาเราไปดูในโลกอิสลามปฏิทินเนี่ยในรอบปีเนี่ยมันก็จะมีวงที่ถูกจัดแล้วก็เรียกว่าอะไรฮะย้ำเตือนในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆในศาสนาในประวัติศาสตร์เพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยได้รำลึกได้นึกถึงพอเวลาต้นปีปุ๊บมุฮัรอมเราก็จะพูดกันเรื่องฮิจเราะห์เพราะมันขึ้นปีใหม่ฮิจเราะห์เราก็พูดกันเรื่องฮิจเราะห์ต่างประเทศพูดไหมพูดเรื่องฮิจเราะห์พอเวลามาเดือนนี้รอบีอุลอาวัลพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องประวัตินบีใช่ไหมพูดประวัตินบีจัดวงซิกิรเอาประวัตินบีมาอ่านจะเรียกว่าเป็นจะเอาบัรซันจีหรือจะเอาบุรดะหรือจะเอาเล่มไหนมาอ่านเยอะแยะมากมายพอเวลาเข้าร็อจับเราพูดถึงอิสรอมิอรอดพอเวลาเข้ารอมฎอนแต่ละช่วงของรอมฎอนก็ผูกพันกับประวัติศาสตร์มีเรื่องสงครามบะดัรก็ถูกพูดถึงในเดือนรอมฎอนมีสงครามพิชิตมักกะพูดถึงในเดือนรอมฎอนอย่างนี้เป็นต้นในรอบปฏิทินก็จะมีการพูดเขาพูดถึงแต่เรื่องเมาลิดไหมพูดถึงแต่เรื่องประวัตินบีไหมไม่ใช่เพียงแต่ว่าเมาลิดเนี่ยประวัตินบีเนี่ยที่มักจะทำกันคือมันมีตำราเฉพาะที่มักจะเป็นที่นิยมกันในทางประเพณีเอามาอ่านกันเท่านั้นเองส่วนเหตุการณ์อื่นมันไม่มีหนังสือไม่ได้มีหลักสูตรมาเท่านั้นเอง
มันไม่ได้มีหนังสือที่ถูกประพันธ์เรื่องฮิจเราะห์เป็นการเฉพาะนะหรือว่าเรื่องอิสรอมิรอจนะครับมันก็จะรวมอยู่ในประวัตินบีนั่นแหละนะรวมอยู่ในนั้นนั่นแหละแต่ว่าเหตุการณ์การเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ที่สุดแต่มันก็มีคนไม่เห็นค่ามีคนที่บอกว่ารอบีอุลอาวันไม่ได้สำคัญท่านเคยได้ยินไหมต้องแยกแยะประเด็นนะแล้วผมก็จะบอกว่าหลายๆท่านท่านอาจารย์บัรซันจีท่านอ่านบุรดะหรือท่านอ่านเล่มอื่นต่างประเทศมีหลายเล่มแต่บ้านเรานิยมเป็นแบบนี้พอเวลาเข้าเดือนนี้ปุ๊บโอ้โหมันเถียงกันไฟลุกเลยใช่ไหมฮะไอ้คนนี้ไม่ให้อ่านไอ้คนนั้นให้อ่านไอ้คนเราทำทุกอย่างไม่ว่าจะทำหรือจะไม่ทำเนี่ยนะท่านต้องทำหรือไม่ทำบนพื้นฐานของความเข้าใจบนพื้นฐานของความเข้าใจการที่ท่านเอาบัรซันจีมาอ่านการที่ท่านมีวงแล้วก็เอาบัรซันจีแล้วเอาบุรดามาอ่านถามว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านเนี่ยสูงส่งเหนือกว่าคนอื่นถ้าท่านทำและท่านเข้าใจว่าแหมฉันเนี่ยมันแจ๋วกว่าคนอื่นไอ้คนอื่นเนี่ยมันไม่ทำถ้าท่านเข้าใจเอาอามันของตัวเองเนี่ยเอามายกตัวเองเป็นวัวลืมตีนใช้คำนี้นะสำนวนนะเป็นอามันที่ไม่ถูกต้องเป็นทัศนคติที่ผิดคนไม่เอาบัรซันจีชีวิตหนึ่งไม่เคยอ่านบัรซันจีสักตัวหนึ่งเนี่ยถามว่าบาปไหมไม่บาปเลยครับให้เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าชีวิตนี้เนี่ยวาญิบต้องอ่านบัรซันจีไม่ใช่คนไม่อ่านบัรซันจีไม่ได้ผิดอะไรเลยเดินเข้าร้านหนังสือไปเอาเนี่ยประวัติทีว่าประวัตินบีมูฮัมมัดซื้อมาแล้วก็มานั่งอ่านไม่ต่างอะไรกับอ่านบัรซันจีด้วยเนียดที่เราต้องการที่จะเรียนรู้และก็นึกถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเกิดได้หมดไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มไหนให้เข้าใจแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่ไม่อ่านเราไปว่าไม่ได้แต่ว่าปัญหาทุกวันนี้เนี่ยมันคืออะไรฮะมันคือว่าไอ้คนไม่อ่านเนี่ยไม่เข้าใจคนอ่านไม่เข้าใจคนที่อ่านแล้วก็คิดว่ามันมีเหตุผลเยอะแยะมากมายนะบอกว่าอะไรบอกว่าเนี่ยวันตายนบีเคยได้ยินไหมฮะวันตายนบีเนี่ยแล้วก็มาพูดมาแสดงความดีใจกันเรื่องเมาลิดไอ้วันที่นบีเกิดเนี่ยมันก็วันที่นบีตายเนี่ยแหละไอ้พวกนี้ดีใจในวันที่นบีตายเออแล้วมันจะตอบกันยังไงเขาบอกว่าวันที่นบีเกิดเนี่ยมันมีคีลาฟคือมันมีนักวิชาการถกเถียงกันว่ามันใช่ไหมเรา12รอบีอุลอาวันเนี่ยมันใช่ไหมเพราะบางคนบอก9บางคนบอก10มันมีหลายวันที่เกิดนะยังไม่ได้แน่ชัดยังไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าตายเนี่ย12รอบีอุลอาวันเนี่ยแล้วคุณมาดีใจในวันที่12เนี่ยมายินดีเนี่ยยินดีกับนบีตายวะลัยฮะซุบิลลาห์มีใครนะที่นี้ยินดีพอเวลารอบีอุลอาวันเข้ามาแล้วเราดีใจเราอิ่มเอิบต่อการที่นบีเสียชีวิตมั่งครับมีใครรู้สึกแบบนั้นมั่งไม่มีหรอกครับไม่มีใครรู้สึกแบบนั้นแต่ปัญหาก็คือว่าอยากจะค้านเขาไม่อยากจะให้เขาลำลึกถึง
ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าพอเวลาค้านไปเอาบอกว่าเรื่องวันเกิดเนี่ยมีคีลาฟคุณน่ะมาดีใจกันเรื่องวันตายไอ้คนค้านเนี่ยไม่ได้ไปดูหนังสือประวัติเพราะว่าไอ้ที่คีลาฟกันเนี่ยไอ้ที่มีข้อขัดแย้งกันว่าเป็นวันไหนวันไหนเนี่ยมันมีทั้งวันเกิดและวันตายฟังให้ดีนะฮะมันมีทั้งวันเกิดและวันตายท่านไปเปิดดูครับหรือถ้าใครอ่านภาษาอาหรับออกแล้วก็ซุ่มเงียบฟังอยู่ในไลฟ์ตอนนี้นะไปเปิดดูในหนังสือซีรอห์นะอัรเราะดุลอุนุฟก็ได้ชะรอห์ซีรอห์อิบนฮิชามเขาจะบอกว่าวันเกิดก็มีคีลาฟวันสิ้นชีวิตก็มีคีลาฟแต่พอเวลาวันตายเนี่ยมีคีลาฟเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรพอเวลาจะค้านเขาก็มาปักให้มันแน่นเลยว่าวันตายเนี่ยคือ12รอบีอุนวันเพื่อที่จะมาค้านไอ้คนที่ดีใจในวันที่12เนี่ยแล้วก็บอกว่าไอ้วันที่12เนี่ยวันเกิดเนี่ยมันยังมีคีลาฟก็ไอ้วันตายก็มีคีลาฟเหมือนกันทำไมปักมั่นซะแน่นขนาดนั้นมันกระเฮียนกระหือรือจนกระทั่งว่าเอาความมีคีลาฟตรงนี้ซึ่งมีแน่ๆแต่ก็ทำเหมือนกับว่ามันไม่มีคีลาฟแล้วก็พุ่งกลับมาที่วันเกิดอย่างเดียวว่าวันเกิดมันมีคีลาฟมันยังไม่แน่นอนมันอย่างงู้นอย่างนี้มันมีคีลาฟทั้งคู่นั่นประการแรกประการที่สองศาสนาเราสอนเอาไว้ว่าอามันผูกกับเนียดอามันเนี่ยผูกกับเนียดนะเนียดเป็นตัวเจาะจงการกระทำว่าจะออกไปเป็นบุญหรือบาปหรือว่าซ้อหรือไม่ซ้อนะผมยกตัวอย่างคนเป็นอิหม่ามนะคนเป็นอิหม่ามพอเวลาบอกว่าอัลลอฮุอักบัรเนี่ยพอเวลาท่านวะลัดดอลลีนอามีนกุลฮุวัลลอฮ์จบต้นปุ๊บเนี่ยพอเวลาลงเนี่ยท่านบอกว่าอะไรอัลลอฮุอักบัรใช่ไหมฮะเคลื่อนจากยืนลงมาเราก็ไอตอนเคลื่อนลงมาเนี่ยนักวิชาการเขาบอกว่าพอเวลาบอกว่าอัลลอฮุอักบัรท่านเป็นอิหม่ามนะพอเวลาบอกอัลลอฮุอักบัรเนี่ยต้องเนียดให้เป็นซิกเก็ตต้องเนียดเป็นซิกเก็ตคือว่าท่านกล่าวอัลลอฮุอักบัรเนี่ยเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นดูอาเป็นซิกเก็ตหนึ่งในละหมาดต้องเข้าใจแบบนั้นถ้าเมื่อใดก็ตามที่ท่านกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรโดยเนียดเป็นการส่งสัญญาณเรียกมะมูมให้เราเกาะตามถ้าท่านเนียดแบบนั้นละหมาดเสียละหมาดเสียนะถามว่าทำไมละหมาดเสียเพราะมันเป็นคีย์ตอบมันเป็นการสนทนากับคนอื่นอัลลอฮุอักบัรของท่านเนี่ยกลายเป็นแปลเป็นไทยอีกทีก็คือมาลงรอกะได้แล้วแปลเป็นไทยอีกทีนะคำว่าอัลลอฮุอักบัรของท่านเนี่ยกำลังส่งสัญญาณที่แปลความว่าเฮ้ยลงรอกะได้แล้วขึ้นจากสุญูดก็เฮ้ยขึ้นจากสุญูดได้แล้วด้วยคำว่าอัลลอฮุอักบัรเนียดอะไรฮะเนียดสื่อสารใช้คำว่าอัลลอฮุอักบัรเนี่ยเป็นตัวสื่อสารเพราะฉะนั้นถามว่าในกอกับในขอเนี่ยกล่าวอัลลอฮุอักบัรเหมือนกันแล้วก็เป็นอิหม่ามเหมือนกันแต่ว่าหูกลมออกเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครับและอะไรเป็นตัวทำให้หูกลมแตกต่างกันเนียดเป็นตัวทำให้หูกลมซอไม่ซอออกมาแตกต่างกันหมู่บ้านเล็กเหมือนกันท่านรู้จักหมู่บ้านเล็กไหมฮะก็คือพอเวลาอิหม่ามเสียงไม่ได้ยินก็จะมีหมู่บ้านเล็กนะอิหม่ามบอกอัลลอฮุอักบัรเสียงค่อยหมู่บ้านเล็กก็อัลลอฮุอักบัรใช่ไหมท่านเนียดเป็นการส่งสัญญาณเป็นการเรียกก็เท่ากับเป็นการสนทนากับคนอื่น
ซึ่งการคุยกับคนอื่นนั้นทำให้ละหมาดเสียเนี่ยฮะมันขึ้นกับอะไรมันขึ้นกับเนียตเพราะฉะนั้นพอเวลาอามันอามันหนึ่งเนี่ยมันผูกกับเนียตยังไงเนี่ยฮุกกลมมันก็ตามนั้นเพราะฉะนั้นถามว่า 1,600 ล้านคนของมุสลิมเนี่ยพอเวลาเขายินดีต่อรอบีอุลอาวันเนี่ยผมท้าเลยว่ามีใครสักคนที่ยืนยันว่าเป็นอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมาดีใจกับการเสียชีวิตการตายของท่านมั่งเอามาให้ดูเลยครับใครหน้าไหนมันมีไหมคนแบบเนี้ยถ้ามันมีนะครับมันตกมุตตัดไปนานแล้วมันถึงขั้นมุตตัดได้นะเพราะว่าดีใจกับการจากไปของนบีการจากไปคือการสูญเสียการที่อุมมะไร้ซึ่งที่พึ่งที่เป็นตัวเป็นตนแต่กลับมาดีใจน่าเป็นห่วงอีหม่านจะยังเหลืออยู่หรือเปล่านี่เราพูดขนาดนี้ก็ยังจะต้องมีคนมาบอกว่าไอ้พวกนี้ดีใจวันที่นบีตายใครเขาดีใจตอนนบีตายและไอ้คนที่พูดแบบนี้นี่เขาต้องการอะไรฮะถ้าพวกเราแสดงความเสียใจล่ะเขาจะโอเคไหมท่านว่าเฮ้ยวันนี้มันวันตายนบี12รบีอุลอาวันแล้วพวกเราก็บอกว่าเฮ้ยในเมื่อเป็นวันตายเฮ้ยพวกเรามาเสียใจกันดีกว่าเว้ยไล่คนพวกนี้เขาจะโอเคไหมบ้างเขาจะยอมไหมเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันวันเกิดพวกมึงมาเศร้าสะโดดกันทำไมใช่ไหมก็คนมันจะมีปัญหามันก็จะมีปัญหาทุกเรื่องนั่นแหละมันเข้าซอยไหนได้มันก็เข้าถูกไหมพอดีใจกับวันเกิดมันบอกวันนี้วันตายถ้าเราแสดงความเสียใจมันก็บอกวันนี้วันเกิดมันก็เป็นแบบนี้ฮะแล้วจะพอใจเหรอแล้วเราก็จะต้องไปโล้ตามจะต้องไปดิ้นตามเขาก็ไม่พอใจอยู่ดีสิ่งที่เขาพอใจคืออะไรก็คือให้อยู่เฉยๆในระเบียบเราวันอยู่เฉยๆแต่ว่าอุมมะอิสลามมีปฏิสัมพันธ์ต่อรอบปฏิทินไม่ว่าจะเดือนไหนบอกแล้วมันไม่ใช่แค่เดือนรอบีอุลอาวันมันมีปฏิสัมพันธ์กับทุกเดือนเพียงแต่เมาลิดนั้นเพียงแต่รอบีอุลอาวันนั้นมันพิเศษมันพิเศษเพราะว่าเป็นที่มาของความยิ่งใหญ่ของเราะห์มะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์ส่งนบีมุฮัมมัดเป็นเราะห์มะห์มาและเราะห์มะห์นี้มันบังเกิดขึ้นในรอบีอุลอาวัลแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถูกถามท่านถือบวชในวันจันทร์ท่านก็ถูกถามถึงการบวชในวันจันทร์ท่านนบีบอกว่าดากะยะมุนวูลิดตูฟีฮิวะอุนซิลอะลัยยะฟีฮิวันนี้คือวันที่1ฉันเกิด2ฉันได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีถามว่า2วันนี้เนี่ยสำคัญไหมในประวัติศาสตร์สำคัญครับด้วยการตอบแค่นี้เนี่ยไม่ต้องเป็นนักวิชาการมาจากไหนแค่บอกว่าทำไมนบีถือศีลอดอ๋อวันนี้เป็นวันที่ฉันเกิดวันจันทร์เนี่ยฉันเกิดและสองคืออัลลอฮ์แต่งตั้งให้วะฮีแก่ฉันนั่นหมายถึงว่าสองวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญท่านต้องยอมรับตรงนี้ก่อนต้องยอมรับร่วมกันก่อนว่านี่คือวันที่มีความสำคัญและสเต็ปต่อไปถึงจะมาคุยกันว่าไอ้ความสำคัญตรงนี้เนี่ยท่านเคยบอกเคยสอนเคยย้ำเตือนกันอย่างไรบ้างมันก็จะเข้ามาสู่เรื่องของการบริหาร
อีหม่านบำรุงหัวใจได้เติมเต็มได้ฟังได้ทบทวนได้ย้อนคิดได้ศึกษาชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่เอานี่จะมีปัญหาทุกอย่างฮาบีบมาไทยท่านดูไหมโอ้โหเป็นดราม่าแหมพอบอกฮาบีบนะเงยหน้าเลยเมื่อกี้เล่นโทรศัพท์อยู่ปัญหามันอยู่ตรงไหนเรื่องฮาบีบเนี่ยลูกหลานเอาไม่ใช่ลูกหลานคนที่ถูกเรียกว่าเป็นลูกหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มีคนวิจารณ์ต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยบางคนมาถามผมว่าอาจารย์บอกหน่อยว่าตกลงตัวจริงตัวปลอมเนี่ยอยากจะฟังมากเลยไอ้เราก็ไปเจาะเลือดดู DNA ไม่ได้ด้วยทำยังไงล่ะทีนี้ผมให้ข้อคิดท่านง่ายๆฮะหนึ่งเลยคือเรื่องเชื้อสายเนี่ยเขาอ้างอิงลำดับแรกเลยพอเวลาท่านจะมุอามะละหรือว่าจะปฏิบัติต่อกันเนี่ยอิสลามเขาปฏิบัติต่อกันตามภาษาอาหรับเขาเรียกตามซอฮิรหมายความว่าไงฮะตามรูปการภายนอกตามการปรากฏการที่เป็นนอนรอเรือแล้วก็นอนเนรการันตามการปรากฏคนที่มีการกล่าวกันว่าเป็นเชื้อสายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเยอะครับทั่วโลกมีเยอะแล้วก็มีหลายๆคนที่เป็นอุลามะแล้วก็มีชื่อเสียงในโลกเชื้อสายแบบนี้เนี่ยเราอ้างอิงกันที่อัชชุฮเราะห์วะลิสติฟาดะห์อ้างอิงกันที่ความโด่งดังและการเป็นที่รับรู้กันในสังคมนั่นคือลำดับแรกเลเวลแรกที่เราจะปฏิบัติต่อกันไม่ใช่ว่าเขาไปไหนมาไหนต้องพกบัตรหรือพกใบประกาศเซอร์ติฟิเคตต้องพกไว้ตลอดเวลาใบเท่าฝาบ้านต้องพกไปไหนมาไหนเข้าห้องนงห้องน้ำต้องมีบัตรเหรอเพื่อจะยืนยันผมชื่อซอบรีนภากรเฮ้ยนามสกุลคุ้นๆเว้ยมีคนบอกเป็นลูกอาจารย์ชาฟีอีมั้ยเนี่ยอ๋อเป็นครับไหนขอดูสูตรปฏิบัติดิอ้าวตายแล้วงานงอกแล้วทำยังไงล่ะมีคนไม่เชื่อแต่คนพอเวลาเข้าอินเทอร์เน็ตเซิร์ชชื่อผมก็เห็นเรียงมาเป็นตับแล้วครับผมบรรยายที่นั่นที่นี่มี Facebook มีอะไรต่ออะไรก็เป็นที่รู้กันว่าผมเนี่ยลูกเต้าเหล่าใครนามสกุลแบบนี้แล้วก็จบกันจะมาขอดูสูติบัตรผมมีแต่ไม่ให้ดูหรอกเรื่องอะไรเป็นใครเป็นเจ้าหน้าที่หรอเป็นตำรวจหรอจะมาสืบสาวอะไรกับผมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นลำดับแรกเนี่ยเขาใช้อัชชุฮเราะห์วะลิสติฟาดะห์ก็คือการเป็นที่รับรู้กันในสังคมนะอันนั้นคือประการแรกเมื่อมันกลายเป็นซอเฮดหรือมันเป็นรูปการภายนอกไปแล้วเนี่ยคนที่จะแย้งแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ต้องหาหลักฐานมาแย้งเพราะคนเขายอมรับกันหมดคนที่เขามีเชื้อสายเขาก็ยอมรับเขาก็ไม่ได้ตั้งแง่คนที่จะเห็นเป็นอื่นก็ต้องเอาอะไรฮะเอาข้อสังเกตมาว่ากันว่าตกลงคุณมีอะไรถึงจะไม่เชื่อ
มันมีเหตุผลกลใดถึงจะไม่เชื่อว่าคนนี้คนนั้นเป็นลูกหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ว่ามาแต่มากกว่านั้นเราก็ต้องตั้งคำถามสมมุติว่าไม่จริงสมมุติว่าไม่จริงเป็นลูกหลานใครก็ไม่รู้แล้วก็มาแอบอ้างถามว่ามีไหมในสังคมมีแต่ก็ถูกจับได้ถูกอะไรว่ากันไปนะแต่ถามว่าทำไมมันจะต้องออกลูกกระเฮียนกระหือรือในการที่จะด้อยค่ากระเฮียนกระหือรือที่จะล้อเลียนกระแซะกระแนะกระแหนคนที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานซึ่งท่านบอกว่าท่านไม่เชื่อว่าเป็นลูกหลานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพอไม่กี่วันปุ๊บหลายๆคนก็เอารูปมาโพสต์บอกเนี่ยลูกหลานนบีตัวจริงเนี่ยอย่างงู้นอย่างนี้แล้วถามว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนเอาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตไปเห็นใบประกาศเขาไหมไม่ได้เห็นนะแต่ว่าฝั่งตัวเองยอมรับกันว่าคนนี้ใช่พอฝั่งตัวเองยอมรับว่าคนนี้ใช่อ๋อไม่มีปัญหาเคยเห็นเซอร์ติฟิเคทไหมไม่เคยเอาทำไมยอมรับก็เขายอมรับกันเราก็ยอมรับเอาไม่มีปัญหาแต่กับบางคนมีปัญหาเรียกร้องหาไอ้นู่นไอ้นี่เยอะแยะมากมายแต่ต่อให้ไม่จริงผมบอกต่อให้ไม่จริงท่านแสดงความรักท่านให้การต้อนรับนะสวมกอดหรือกูจุ๊บมือหรืออะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันไม่จริงสมมติไม่ได้เป็นลูกหลานนบีหรอกผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับชีวิตท่านเสียอะไรไปฮะชีวิตท่านเสียอะไรไปไหมฮะสมมติว่าผมไม่ใช่โต๊ะครูไม่ได้รู้ไม่ได้จบไคโรไคโรนะคนเขาว่าจบไคโรเนี่ยหมวกแดงเนี่ยเขาว่าจบไคโรจริงๆไม่ได้จบหรอกมาถึงแล้วก็โอ้โหมากูจุ๊บมือผมเอาน้ำมาเสิร์ฟผมอะไรต่างๆนานาให้การต้อนรับรักใคร่ดีแล้วพอกลับบ้านไปแล้วก็ปรากฏว่าผมตัวปลอมผมถามว่าท่านเสียอะไรไปฮะไม่ได้เสียอะไรฮะสิ่งที่ท่านทำทั้งหมดไม่ว่าจะให้การต้อนรับหรืออะไรอย่างไรมันไม่ใช่ว่าเพราะผมชื่อว่าซอบรีนภากรแต่ว่าท่านให้เกียรติเพราะว่าท่านเข้าใจว่าผมเนี่ยมีความรู้ในด้านศาสนาแล้วก็จะพาให้ท่านเนี่ยได้ใกล้ชิดกับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆคือผมได้รับเกียรติเพราะความรู้ที่ผมมีไม่ใช่เพราะผมเป็นนายกหรือนายขอแล้วถามว่านายกนายขอที่ถูกเรียกว่าเป็นเชื้อสายนบีเนี่ยเขาให้การต้อนรับเขาแสดงความรักเพราะมันเป็นนายกนายขอเหรอไม่ใช่ครับเป็นเพราะว่าเขามีความเกี่ยวพันเชื่อว่าเขามีความเกี่ยวนี่ผมใช้คำพยายามละเอียดนะเชื่อว่ามีความเกี่ยวพันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านแสดงความอารีอารอบให้ความเคารพอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่ารักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกไหมครับแล้วมาวันนึงมันเกิดไม่ใช่ขึ้นมาผมถามว่าความรักของท่านที่มีต่อท่านนบีนั้นของจริงหรือของปลอมไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมแต่ความรักของท่านที่มีต่อท่านนบีและอะห์ลุลเบตของจริงหรือของปลอมฮะของจริงถูกมั้ยท่านได้แสดงมันออกมาแล้วมันวืดเหรอครับเหมือนเล่นบอลเตะวืดอย่างนี้เหรอครับไม่ใช่สมัยผมอยู่อียิปต์นะครับตรงข้าม
มัสยิดอัซฮัรจะมีมหาลัยอัซฮัรแล้วก็มีมัสยิดอัซฮัรตรงข้ามกับมัสยิดอัซฮัรเนี่ยคือมัสยิดไซนาฮุเซนฮุเซนหลานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไซนาฮุเซนแล้วก็มีกูโบร์ฝังศีรษะเฉพาะส่วนของศีรษะของไซนาฮุเซนนะผมเนี่ยได้ยินตั้งกะยังไม่ได้ไปเรียนแล้วไปทำอุมเราะห์แล้วก็ไปแวะอียิปต์แล้วก็มีนักเรียนมาแล้วก็บอกว่าโอ้ยไม่มีหัวเหออะไรก็พูดกันไปนะไม่มีหรอกไซนาฮุเซนไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกแล้วก็เข้าไปทำชีริกกันเข้าไปอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเลยไอเราก็เก็บไว้เป็นข้อมูลนะแล้วก็ให้หลังไม่กี่ปี5ปี4ปี5ปีก็ได้ไปแล้วเราก็เข้าไปซียาเราะห์ที่ว่าเป็นกูโบมาก่อนมีแค่ส่วนศีรษะนี่แหละครับถามว่าทุกวันเนี่ยเห็นศีรษะไซนาฮุเซนมาอยู่ในนั้นไม่เห็นหรอกครับแต่ผมคิดแบบนี้ผมคิดว่าเออถ้าสมมุติว่ามากล่อมเนี่ยมันไม่มีอะไรมันเป็นดินเปล่าๆติ้งต่างแล้วเป็นดินเปล่าๆไม่มีร่างไม่มีแขนไม่มีนิ้วไม่มีแค่เศษขี้เล็บของไซนาฮุเซนไม่มีอะไรเลยคำถามคือแล้วเราเสียอะไรการที่เราไปซียาเราะห์เนี่ยโอเคเราเนียซียาเราะห์กูโบแต่มันไม่ใช่กูโบสมมติมันไม่ใช่กูโบแล้วถามว่ามาถามย้อนกลับตัวเองว่าขอโทษนะแล้วกูเสียอะไรวะเสียหายอะไรวะหรือต่อให้มีชิ้นส่วนมนุษย์แต่ไม่ใช่ไซนาฮุเซนอีกแล้วโลกนี้มันจะพังทลายหรือยังไงมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไอ้การที่เราไปเนี่ยเรารักหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นหลานที่ท่านรักมากท่านเอามาขี่คอใช่มั้ยฮะท่านเล่นล้อเล่นเลี้ยงดูช่วยดูช่วยอะไรตลอดท่านนบีแล้วเมื่อท่านนบีรักไซนาฮุเซนแบบนั้นแล้วก็มีสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราที่เชื่อกันว่าเป็นกูโบสผมบอกว่าผมจะไปซียาเราะห์ไม่ว่าในนี้จะเป็นอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ทุกย่างก้าวที่ผมเดินไปอิห์ติซาบันผมหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺตะอาลาในการที่เราก้าวเดินไปสรุปแล้วมันไม่มีเป็นซียาเราะห์ว่าวสมมติแล้วมันยังไงฮะแล้วมันยังไงก้าวย่างกี่ก้าวที่ผมเดินไปนั่นคือการแสดงออกว่ารักลูกหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและผมก็เอนจอยแล้วที่ได้ก้าวเดินไปและแสดงออกแบบนี้แค่นั้นก็โอเคแล้วสำหรับผมกำลังจะบอกว่าอะไรฮะกำลังจะบอกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยซึ่งมันก็ค่อนข้างชัดแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงคือมันยังเป็นเรื่องรองแต่ของจริงคือสิ่งที่มันอยู่ในจิตใจท่านว่าในจิตใจท่านเนี่ยมันมีนบีและลูกหลานนบีอยู่ในหัวใจเนี่ยเต็ม 100% มั้ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าลองเปรียบเทียบดูคนที่ดูในไลฟ์ก็เถอะครับถามตัวเองดูว่าความกระเหี้ยนกระหือรือของตนเองที่ต้องพยายามรั้งพี่น้องมุสลิมในเรื่องของลูกหลานของท่านนบีเนี่ยทำไมมันถึงออกมาเป็นแบบนั้นต้องลงทุนลงแรงลงสรรพกำลังเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มุสลิมเนี่ยตกลงสู่ความผิดบาปหรอไม่ใช่การให้การต้อนรับคนแขกทั่วไปกาเฟสมาบ้านนี่ท่านต้อนรับไหมครับกาเฟสมาท่านยังต้อนรับ
มุสลิมล่ะนี่กระเถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงมุสลิมล่ะต้อนรับไหมฮะมุสลิมที่เป็นญาติล่ะฮะต้อนรับไหมฮะมุสลิมที่เป็นเชื้อสายนบีล่ะครับต้อนรับไหมครับสรุปแล้วกระบวนการนี้ทุกอย่างที่ออกมาตกลงมีอะไรที่มันสูญเสียเสียหายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันอิงกับชูฮรอและอิสติฟาดะคือการรับรู้กันในสังคมว่าคนนี้เป็นเชื้อสายนี้ต้องระวังให้มากนะครับผมจะอ่านบางส่วนให้ฟังนะครับว่าเรื่องของอะห์ลุลเบตเนี่ย ชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำให้ใส่ใจในเรื่องอะห์ลุลเบตนะครับอันอบีบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกาลอุรกุบูมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีอะห์ลิบัยติฮ์นะจงดูแลสอดส่องท่านอบูบักรนะครับท่านอบูบักรบอกพวกเราบอกว่าจงดูแลจงสอดส่องท่านนบีในเรื่องลูกหลานในเรื่องวงวานของท่านให้ความสนใจให้เอาใจใส่นะให้เอาใจใส่รายงานโดยอัลบุคอรีนะครับในตำราไฟดุลกอดีรของท่านอิหม่ามอัลมูนาวีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านบอกว่าอะไรฮะท่านมูนาวีบอกว่ากอลัชรีฟุสซัมฮูดีวะมะอลูมอันนะอูลาดะฮาบะฎอะตุนมินฮาคือมันมีที่มาผมอ้างอิงนิดนึงมีคนบอกว่าโอ้เชื้อสายนบีแล้วยังไงเชื้อสายนบีแล้วยังไงก็ต้องมีดีมีชั่วมีอะไรไม่ได้เป็นอิสมาไม่ได้พ้นจากความผิดบาปแล้วใครบอกว่าพ้นจากความผิดบาปมันมีไหมบอกว่าอะห์ลุลเบตไม่ทำผิดไม่ทำบาปในหมู่อะห์ลุสซุนนะไม่ได้บอกอย่างนั้นอยู่แล้วฮะไม่ได้บอกแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็มีคนยกมาว่ามีหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเนี่ยนบียังบอกลูกสาวของตนเองบอกว่ายาฟาติมาบินตมุฮัมมัดลาอุกนีอังกิมินัลลอฮิชัยอันโอฟาติมาบุตรสาวของมุฮัมมัดลูกในไส้ของตัวเองนบีบอกว่าฉันช่วยเหลือเธอกับอัลลอฮ์ไม่ได้นะหมายถึงว่าให้ทำอามันนะให้มีความตักวานะเป็นลูกในไส้แต่นบีบอกว่าฉันช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะหน้าที่อัลลอฮ์นบีบอกเห็นไหมเนี่ยเชื้อสายนบีแล้วยังไงโอเคเรารู้ครับหะดีษนี้หะดีษซอฮีฮ์คำถามแล้วมันมีหะดีษอื่นไหมอ่ะมันมีอีกหะดีษหนึ่งครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้บอกว่าฟาติมาตุบะฎอะตุนมินนีฟาติมาเป็นส่วนหนึ่งของฉันคือเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นส่วนหนึ่งของฉันยักบิดูนีมายักบิดูฮาอะไรที่ทำให้เธอรังเกียจฉันก็รังเกียจด้วยวายับสู้ตัวนี้มายับสู้ตัวหาอะไรที่ทำให้เธอดีใจเบิกบานใจฉันก็เบิกบานใจด้วยวาอินนัลอันซาบะขีเส้นใต้วาอินนัลอันซาบะตั้งกอติอูยามัลกิยามะติไกรนาซาบีวาซาบะบีวาซิฮรีและแท้จริงเชื้อสายต่างๆนั้นจะขาดสะบั้นลงในวันกิยามะห์ขาดสะบั้นลงไม่มีประโยชน์ในวันกิยามะห์ยกเว้นเชื้อสายของฉันการเกี่ยวดองกับฉันการเป็นเครือญาติของฉันสรุปแล้วมันมีหลายหะดีษนี่ไม่ได้มีแค่หะดีษเดียวนี่แล้วตอนแรกนบีบอกท่านหญิงฟาติมา
บอกว่าเอ้ยฉันช่วยอะไรไม่ได้นะอย่างงู้นอย่างงี้อ่ะแล้วนี่มาอีกฮะดีษนึงแล้วเราจะทำความเข้าใจยังไงอุลามะเขาก็มาอธิบายไงครับแต่ประเด็นก็คือว่าท่านเอาฮะดีษเดียวนั่นแหละเอาฮะดีษเดียวนั่นแหละว่าและเพื่อจะมาบอกว่าเชื้อสายนบีเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมาอัปเกรดอัปเลเวลต้องการที่จะบอกต้องการที่จะทำแค่นั้นแล้วอุลามะเนี่ยเขาอธิบายยังไงครับท่านอิบนุกะซีรท่านอิบนุกะซีรกล่าวไว้ในหนังสือของท่านอัลฟุซูลฟีซีเราะติรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกนะครับบอกว่าวะมินัลคอซาอิซอันนะกุลนะซบินวะซะบะบินยันกอติอูนะฟอฮูวะบิรุฮูยอมัลกิยามะอิลลานะซบูวะซะบะบูข้อพิเศษหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือว่าทุกนะซบทุกเชื้อสายนั้นจะขาดตอนไม่จะเรียกว่าอะไรจะไร้ประโยชน์ไม่ยังประโยชน์ใดๆในวันกิยามะยกเว้นเชื้อสายของท่านนบีเท่านั้นอิบนุกะซีรบอกนะครับอัลฮาฟิซอิบนุกะซีรท่านบอกแบบนี้แล้วก็ท่านบอกไว้ในตัฟซีรเช่นเดียวกันขอใช้เวลานิดนึงนะในตัฟซีรท่านอ้างถึงเหตุการณ์หนึ่งคือท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮูท่านบอกว่ามีรายงานหลายสายท่านบอกว่าท่านอุมัรนั้นเคยขอลูกสาวอุมมุกุลซูมเป็นลูกสาวของไซนาอาลีอิบนุอบีฏอลิบนะตัวละครนะครับท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบซึ่งเป็นซอฮาบะห์เบอร์2แล้วก็มีท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบคอลีฟะห์เบอร์4แล้วก็มีลูกสาวของอาลีชื่อว่าอุมมุกุลซูมท่านอุมัรบอกว่าฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเชื้อสายของฉันและความเกี่ยวดองกับฉันจะไม่ถูกตัดขาดในวันกิยามะห์จะไม่ถูกตัดขาดนะจึงอะไรครับจึงขอแต่งงานกับอุมมุกุลซูมซึ่งเป็นลูกของไซนาอาลีกับท่านหญิงฟาติมะห์ลูกสาวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความต้องการที่จะเกี่ยวดองเอาตัวเองนึกออกไหมฮะเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันในความเป็นเครือญาติเพราะว่าความเป็นเครือญาตินั้นในวันกิยามะห์กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ขาดตอนแล้วตกลงอุลามะห์เขาเข้าใจเรื่องแบบไหนเขาเข้าใจเรื่องกับอย่างที่บางคนเข้าใจไหมไม่มีประโยชน์ไม่อย่างงู้นอย่างนี้หนึ่งเราไม่ได้อ้างว่านะสับเชื้อสายของท่านนบีเป็นมะซูมไม่ทำบาปไม่ได้มีใครพูดอย่างนั้นสองเป็นผู้วิเศษไม่ได้เป็นผู้วิเศษฮะไม่ได้เป็นผู้วิเศษแต่ว่ามีข้อพิเศษพอเวลาท่านสืบเชื้อสายมานะโอ้ท่านคุยมุสลิมฉันมีเชื้อสายคนนั้นเป็นญาติเป็นเสนาบดีคนนั้นเป็นจุฬาราชมนตรีคนนั้นโอ้คุยทั่วเลยนั่นนี่เชื้อสายนบีท่านคิดว่าเราควรจะต้องภาคภูมิใจขนาดไหนกับเชื้อสายของท่านนบีท่านมูนาวีบอกว่ายังไงฮะอัชชะรีฟิสซัมฮูดีบอกว่าวะมะอลูมอันออลาดะฮาบะฎอะตุนมินฮาเป็นที่รู้กันว่าเมื่อกี้ฮะดีษท่านหญิงฟาติมะห์ท่านนบีบอกว่าท่านหญิงฟาติมะห์นั้นเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขหรือเป็นส่วนหนึ่งของท่านรอซูลท่านอิหม่ามอัสซัมฮูดีบอกว่าเป็นที่รู้กันว่าลูกหลานของฟาติมะห์
ลูกหลานเหลนหลวนไล่มาเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของฟาติมะซึ่งฟาติมะก็เป็นลูกเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านนบีไล่กันไปแบบนี้ฟายกูนูนบีวาซิตอติฮะบะดาตุนมินฮูดังนั้นด้วยห่วงเชื่อมระหว่างซิตติฟาติมะกับท่านนบีลูกหลานที่อยู่ข้างล่างก็เชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านโซ่ข้อกลางคือท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเหมือนกันหมายถึงว่าหะดีษระบุแค่ชื่อฟาติมะห์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของท่านนบีเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านนบีแล้วลูกหลานต่อมาของฟาติมะห์ล่ะเป็นส่วนหนึ่งของนบีด้วยไหมคำตอบคือเป็นครับเป็นฟะกุลลุมันยูชาฮะดุลอานมินซุรรียะติฮาบะฎอะตุนมินติลกัลบะฎอะดังนั้นลูกหลานเชื้อสายที่มีอยู่ในปัจจุบันนั่นคือส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งของนบีเป็นส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งของนบีเข้าใจไหมฮะเป็นส่วนหนึ่งของนบีเทียบบัญญัติตายางกันง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรทีนี้เมื่อเป็นแบบนั้นสถานะของลูกหลานเป็นแบบนี้ทั้งหมดวะอินตะอัดดะดะจิลวะซาอิดไม่ว่าจะสืบไปกี่ชั้นก็ตามไม่ใช่แค่ชั้นเดียวแล้วไม่ใช่แค่ซิตติฟาติมะห์แล้วก็ฮะซันฮุเซนแล้วก็ตัดขาดจบกันไม่ใช่จะมาอีกกี่ชั้นก็สื่อไปแล้วถึงซิตติฟาติมะห์และขึ้นไปถึงไซนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของท่านนบีทั้งหมดนะครับวะมันตะอัมมะละดาลิกะอินบะอะมินกัลบิฮิดาอิลอิจลาลละฮุมใครที่พิจารณาและคิดได้แบบนี้แล้วท่านฟังนะครับใครที่คิดและตกผลึกได้แบบนี้แล้วจะรู้สึกว่ามีความรู้สึกให้เกียรติต่อสายโซ่นั้นไม่ว่าจะอยู่ลำดับไหนชั้นไหนก็แล้วแต่รู้สึกว่าให้เกียรติรู้สึกว่ารักรู้สึกแต่จะนุบุกดิฮิมอะลาอัยฮาลรู้สึกว่าไม่อยากที่จะทำให้ระคายเคืองไม่ทำให้ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในสายเนี่ยไม่อยากจะแต่ความรู้สึกทำให้ระคายเคืองทำให้โกรธเคืองทำให้เกลียดชังไม่อยากจะทำไม่อยากจะแตะเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่านบีพูดไว้ไงครับว่าฟาติมะห์เป็นส่วนหนึ่งของท่านและใครทำให้ท่านทำให้ฟาติมะห์โกรธท่านก็โกรธด้วยใครทำให้ฟาติมะห์ยินดีท่านก็ยินดีด้วยคำถามก็คือว่าแล้วคนที่มันแขวะลูกหลานของฟาติมะห์กระแสลูกหลานฟาติมะห์และพยายามตั้งแง่กับลูกหลานฟาติมะห์ฟาติมะห์จะแฮปปี้กับพฤติกรรมของคนแบบนี้ไหมและถ้าไม่แฮปปี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะแฮปปี้กับพฤติกรรมแบบนี้ไหมมันเป็นทอดเห็นไหมฮะคำถามคือทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตในวงสนทนาในวงน้ำชาต่างๆทำตัวเองเสี่ยงความกริ้วโกรธของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเหตุใดต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเพราะอะไรตั้งคำถามสารพัดสารเพท่านเห็นไหมพอขี่ม้าโอ้โหขี่ม้าฮาบีบคนอื่นมาไม่ได้ขี่ม้าสงสัยเสียใจแน่เลยพูดเพื่ออะไรแล้วถ้าเขาเป็นลูกหลานนบีจริงๆไอ้คำถามแบบนี้มันจะทำให้ซิตติฟาติมะห์โกรธหรือแฮปปี้และหลังจากนั้นท่านนบีจะโกรธหรือจะแฮปปี้ไม่ได้คิดเผื่อใจไว้ว่าถ้าเป็นลูกหลานนบีซึ่งตามซอเฮดมันเป็นแบบนั้นตามรูปการมันเป็นแบบนั้นแต่ก็คุยกันตลกโอ้ปีหน้าคงมีคอนเทนต์ปีนี้ขี่ม้าปีหน้าขี่ช้างยังไม่ได้สำเนียกตัวเอง
ยังไม่ได้รู้ว่าตนเองกำลังเล่นอยู่กับอะไรผมถึงถามไงครับว่าไอ้คนที่กูจุ๊บมือแล้วมือนั้นไม่ใช่ลูกหลานนบีเนี่ยไอ้คนนั้นเสียอะไรครับแต่ไอ้คนที่ตั้งคำถามว่าปีนี้ขี่ช้างปีนี้ขี่ม้าปีหน้าขี่ช้างโอ้คนนั้นคนนี้คงเสียใจแย่เลยไม่มีคอนเทนต์ขี่ม้าถ้าพลาดมาแล้วเป็นลูกหลานนบีเนี่ยสภาพมันจะเป็นยังไงครับจะมีหน้าไปร้องขอชะฟาอะห์กับนบีไหมแต่อย่ากันนั้นเลยครับนบีก็ชะฟาอะห์ให้นั่นแหละแต่ว่าควรจะรู้ตัวคิดเผื่อว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์อะไรที่เสี่ยงอะไรที่ไม่เสี่ยงต้องรู้ตัวเองต้องคิดมีปัญญานิดเดียวนะแล้วเดี๋ยวจะจบแล้วเห็นท่านแล้วน่าจะหิวกันแล้วผมนี่ก็หิวเหมือนกันใจเต้นพับก็ลัมนะฮะจัรวะฟีฮิตะฮรีมอะซามันยะตะอัดดัลมุสตะฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิตะอัดดีฮิท่านอิบนุฮะจัรเราะฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าหะดีษนี้ที่บอกว่าฟาติมะห์เป็นส่วนหนึ่งของฉันเนี่ยของท่านนบีเนี่ยเป็นการฮารามการสร้างความเดือดร้อนสร้างความกระด้างกระเดืองระคายเคืองใดๆก็แล้วแต่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ฟากุลลูมันวะกออะมินฮูฟีฮักกีฟาติมะห์ชัยอุนฟะตะอัดดะบิฮิฟันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมยะตะอัดดะบิฮิบิชะฮาดะติฮาซัลคอบรดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่ล่วงล้ำล้ำเมิดต่อซิตติฟาติมะห์หรือลูกหลานแล้วก็อนุมานได้ว่าเข้าใจได้ว่าซิตติฟาติมะห์ไม่แฮปปี้ไม่โอเคให้รู้ไว้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รู้สึกเดือดร้อนกับพฤติกรรมของคุณและท่านนบีก็ไม่โอเคกับพฤติกรรมของคุณและคำว่าไม่โอเคท่านนบีบอกว่าฉันโกรธถ้าฟาติมะห์โกรธต้องพักไว้ในใจได้แล้วนะว่าตนเองกำลังเล่นอยู่กับอะไรวะลาชัยอะอซอมมินอิดคอลิลอะซาอะลัยฮาไม่มีอะไรที่หนักหนาสาหัสมากไปกว่าการทำให้เธอทำให้ซิตติฟาติมะห์นั้นต้องกระด้างกระเดื่องทุกร้อนใจอนุมานะอนุมานแปลความว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วซิตติฟาติมะห์รู้แล้วจะเป็นยังไงก่อนที่จะพิมพ์อะไรแล้วก็มันปากคอมเมนต์กันมันปากแล้วก็จะไปรับผิดชอบไม่ไหวในวันกิยามะห์แต่ที่เด็ดมากกว่านั้นไม่ต้องรอวันกิยามะห์อิบนุฮะจัรบอกว่าولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا ขีดเส้นใต้ 5 เส้นนะครับอิบนุฮะจัรบอกว่าเท่าที่ปรากฏมาตามสถิติคนที่ล่วงล้ำอะห์ลุลเบตจะได้รับโทษทันตั้งแต่ในดุนยาตั้งแต่ในดุนยาไม่ต้องรอไปถึงอาคิเราะห์และจำเอาไว้นะใครที่พูดไม่ดีเม้นไม่ดีไม่ได้สำรวมไม่ได้เก็บไม่ได้รูดซิปปากตัวเองเนี่ยมาร์กเอาไว้นะแล้วดูว่าวาระสุดท้ายเป็นยังไงดูว่าชีวิตเป็นยังไงจะได้เห็นจะได้รู้อิบนุฮะจัรบอกว่าตามสถิติจะโดนตั้งแต่ในดุนยานี่แหละครับที่เราบอกว่าคนที่เขาจูบมือแล้วจูบหรือว่ายืนต้อนรับหรือสวมกอดหรืออะไรแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เขาสวมกอดไปยังเป็นมนุษย์มุสลิมถูกไหมฮะ
ต่อให้ไม่ใช่ลูกหลานนบีการสวมกอดมุสลิมไม่ได้บุญหรอครับแสดงความรักต่อมุสลิมแค่ยิ้มก็เป็นซอดากอไม่เคยฟังหรอครับและนี่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานถึงบอกว่าถ้าข้อกล่าวหามันไม่จริงขึ้นมาแล้วปัญญาที่ไหนจะเอาไปรับผิดชอบพังตั้งแต่ดุนยาเอาจริงผมบรรยายมานี่ไม่เคยของขึ้นแบบนี้นะบางฮารูนเป็นพยานได้แต่ว่ามันมากมันรู้สึกมากเพราะมันเป็นมาเยอะมาหลายปีเพราะเขาไม่ได้มาครั้งแรกมีฮาบีบมีคนนั้นคนนี้มาไม่แน่ใจไม่เชื่ออยู่เฉยๆไม่ได้วาญิบเลยฮะไม่ได้วาญิบต้องแกว่งปากออกมาต้องมาคอมเมนต์ต้องมาอะไรไม่ใช่วาญิบท่านวาญิบคือไปละหมาดจะได้จบชีวิตมีแค่นั้นแต่นี่อะไรมาคอมเมนต์มาสนุกปากแล้วมันใช่ไหมรับผิดชอบไม่ไหวฉะนั้นทั้งหมดในที่เราบอกเนี่ยมันก็คือเรื่องของการบริหารอีมานการบำรุงหัวใจการความรักที่มีต่ออะลุลเบตมันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงใจของท่านเพราะมันหล่อเลี้ยงใจนบีมาแล้วนบีรักลูกรักหลานและสิ่งที่นบีทำให้นบีเบิกบานทำให้นบีมีความสุขและท่านไม่มีความสุขเนี่ยท่านต้องทดไว้แล้วว่าเออกูนี่มันเป็นคนแบบไหนวะต้องเป็นแบบนั้นละหมั่นสำรวจตัวเองเรียนรู้ให้มันมากขึ้นผมปิดท้ายด้วยคำเดียวฮะปิดท้ายด้วยประโยคเดียวฮะท่านอิหม่ามอัตฮาวีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลากล่าวไว้ในมาตานอะกีดะห์ของท่านนะครับท่านบอกว่าวะมันอะห์ซะนัลกอลฟีอัศฮาบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอัซวาจิฮิวะซุรรียาติฮิฟะกอดบารีอะมินันนิฟากอิหม่ามตอฮาวีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่พูดจาด้วยดีต่อ1คนที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2คนที่เป็นภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3คนที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครที่พูดด้วยดีคิดดีปฏิบัติดีมีความรักฟะกอดบะรีอะมินันนิฟากเขาจะรอดพ้นจากการนิฟากหน้าไหว้หลังหลอกรอดพ้นนิอุลามะซะลัฟพูดเอาไว้นั้นความรักและการคิดดีด้วยนะคิดดีคำถามคือว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นบนฐานของการคิดดีหรือคิดไม่ดีตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นมันจะห่างไกลจากนิฟากได้ไหมล่ะอันนี้คือโจทย์ที่ทุกคนต้องกลับไปนะครับแล้วก็ไปสำรวจตรวจตาดูตนเองนะครับนั้นก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้อัลเลาะห์ได้ทรงฮีดายะห์เราท่านทั้งหลายนะครับให้สิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับให้กับท่านพี่น้องทั้งหลายแล้วก็ถ้าท่านมีสมาธิเดี๋ยวมันก็จะมีสารตกค้างอยู่ในใจของพวกท่านนะได้ตราตรึงอยู่ในใจของพวกท่านนะครับก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เป็นการรวมตัวที่ดีนะครับอัลลอฮุมะจาอัลญะมาอ์นะญะมาอ์นมัรฮูมะวะตะฟัรรุกะนามินบาดิฮิตะฟัรรุกันมะซูมะวะลาตะจอลฟีนาวะลามินบัยนินาชะกียะวะลามะห์รูมะอัลลอฮุมะจอัลนาฮูดาตันมุฮตะดีนฆอยรอฎอลลีนวะลามุฎิลลีนอัลลอฮุมะฮดินาวะฮดีบินาวะจอลนาซะบะบันลิมันอิฮตะดาอัลลอฮุมะซิดนาวะลาตันกุสนาวะอักริมนาวะลาตุฮินนาวะอะอ์ตินาวะลาตะห์ริมนาวะอัรฎินาวะรฎอันนาวะอาซิรนาวะลาตุซิรอะลัยนา
وعلى شكرك وطاعتك عنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله